ไวยสาครูบาอาจารย์พระมหาเถระเพื่อนสาธมิกนะครับได้ปะได้พบกันเหมือนเช่นเคยเนาะในค่ำคืนวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์ที่24พฤษภาคม2567ก็ถูกกัดได้เจริญพรกับศรัทธาญาติโยมทุกท่านได้ปะได้พบกับพระอาจารย์เหมือนเช่นเคยเนาะศรัทธาเนาะพระอาจารย์ดร.พระมหาภูควรวิรัตนโชโตจากวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางนะออกอากาศอยู่ที่วัดอุทุมพรบ้านตาเดือศรัทธาจะได้มั่นใจว่าพระอาจารย์มันได้ไปไหนนะอยู่แถวนี้นะแม่แก้วแต่คืนหายไปไหนแต่คืนไปไหนตะคืนตะคืนตังวดนั่นดูดีดูกะนอนทั้งป่าทั้งหมาหมอดเด้อหมอดอีกแต่ละหาจะเต็กตังคุณไม่มีตังหมดเพราะว่ามันมาหมดอย่างไม่คืนไม่วันมันยังหมดมาได้เติมสักครั้งมากะเบียเบียยังฉีบหมดกับโทรศัพท์กับขาดไฟฉายเนี่ยโอ้โหแต่ละทั้งหมายยันโทรไปหาสักครั้งมาโทรทำมาบนหม่อนเด้อวันนี้นะเข้าตาดีแต่คืนหลักยาวแต่คืนนี่นะหมอเลยวันนี้จะคือนี่หมอนะเจ้าหลักเงาเลยแหละหูดีชัดเจนดีเป็นกรรมเป็นนี่ดีการขายติ๊กเงินคุณไม่มีเงินคุณไม่พอโอ้ยโอ้ยโอ้ยกรรมย่ำกรรมขวางตีหมอนท่านฮะย่ำกรรมขวางลงตีหมอนท่านกว่าเป็นห้างคะแนนมันได้อ่ะมันได้โทรหามันได้อูยกรายการแลมนอนจะได้กำลักสักเดียวอ่ะโอ้โหเนี่ยมันมาได้อูกันมันนึงเยอะแยะก็วันนี้รับมวลเลยด้วยนะวันนี้นะเออก็นี่รับมวลเอาก็นี่ได้อูละเติมเจ้าละหยอกแกสองหน่อยตรงยามไปแกแม่ใส่ไปสองร้อยร้อยมันมากุ้มเหมือนหยอกสองร้อยแกเจ้าเฮืออันเฮือเป็นสีหาซิมหลายปีใส่กะซิมหลายปีนึงปีนึงนะต้องไปเติมมันอะมีตั้งสูงแล้วชูกุ้มทางให้ใส่ก็เติมตั้งโทรศัพท์ต้องหาดูเจ้านี่แหละที่มันมดไปมันจะยังอ่ะก็ได้กันแล้วมันโทรหามันได้อู้ไหมก็จะได้กันได้วะมันจะได้กันได้รับเอาเอาปอเอาปอได้อู้ห้าจานเป็นยังอีโลอีกนอนบันรับอีกจมคนเดียวไม่ตีหนึ่งตีสองกำลับต้องห่วงพระจานรับเพื่อเรียบร้อยละรับเพื่อละรับเพียแล้วเนาะเออแม่มารับรับเบื่อเรียบร้อยทั้งธรรมะเปิ่นนู้หมอเข้าใจดีแต่ตะคืนนี่นะหมอเอ๋หม่อนดีนะเนาะขอโทษไม่อยากกันเลยแม่คือไม่ได้โทษเนี่ยทั้งคุณได้ชัดเจนนี่นะแม่นะเจ้าแม่ไปกำลังใจเด้อเจ้าสาธุเจ้าเจ้าสาธุสาธุเจ้าโอ้แม่อ้อยโทรมาตะกี้แวบหายไปละจะเจ้าโยมเทียมฟ้าเนาะแวะมาทำบุญตีวัดมันเจอเจ้าสกรรมอะไกลตอนแล้วนะจากนั้นแผ่นดอนตันเนาะแวะมาเอาหนังสือสวดมนต์ตุ้ยงานตีพระจานทร์นั่นนะเนื่องจากว่าช่วงเจ้าสักเก้าโมงในกะหาอาจารย์ก็ไปเป็นน้ำรัวไปร่วมกิจกรรมของเทศบาลตำบลปิชัยนะก็มีรองอรุณพีระเชื่อเนาะมาเป็นประธาน
นายกสองเมืองประติดงานนะก็มีบรรดาผู้นำนะในตำบลพิชัยถึงมดถึงมวลนะนะถึงปรงบ้านเนาะถึงปรงบ้านถึงผู้ช่วยแล้วก็สทในบ้านตาเดือดตุ้ยนะสทบนสี่มันก็มารวมการรวมงานแล้วก็มีต่างผู้บริหารเจ้าหน้าที่มีปลัดด้วยนะปลัดเทศบาลตำบลพิชัยมารวมปลูกด้วยกันนะประมาณสัก 3-4-50 นี่ก็หาแต่เจ้าปลูกไปนะปลูกไปก็รวมกันมีต้นบะม่วงต้นแบบใบอย่างนี้บะโอ้เนาะมะนาวกับสปะสปันมันก็นะเขาใส่ไปในนะเป็นกิจกรรมนะในช่วงหน้าฝนเดี๋ยวพอหำสักหน่อยสักระยะหนึ่งอาจารย์อาจจะนำปลาสถาบานตะเดือเนี่ยนะได้ปลูกต้นไม้นะส่วนต้นไม้ที่นำไปปลูกลักๆวันนี้ก็แม่อรุณีเนาะอันอมรเดชเทวินเนี่ยเปิ่นได้นำมาถวายไปวันก่อนปุ๊บนะก็เลยนำไปปลูกกันพระจันทร์เนี่ยถ้าเป็นไม้แก่นถ้าเป็นไม้อายุยืนยืนเนี่ยก็คือไม้แก่นคือมันขายได้นะสถานะมาใจว่าใจห่มอย่างเดียวบางที่บอกดอกไม้ยืนต้นเนี่ยดอกราชพฤกษ์กัลปพฤกษ์เนี่ยดีกว่ากระดีงามนะแต่มันต้นมันขายบ่ได้อ่ะนะพอสาว30ปีในอนาคตมันก็ขายมันได้ขายกับจะมีราคา ถ้าจะปลูกไม่แก่นไม่ใหญ่ก็ไม่ซักไม่ประดูไม่พยุงเนี่ยนะไม่มะขาไม่ยางนาเนี่ยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นไม้ที่ไม่แก่นเนาะมีคุณค่าในอนาคตแต่ถ้าเป็นไม้แบบระดับกลางก็น่าจะเป็นไม้ที่กินผลเรียกว่าได้ทั้งร่มได้ทั้งลูกนี่นะอันเนี้ยพระอาจารย์ก็จะเน้นประมาณเนี้ยเนาะเจ้าแม่เจ้าเอาไว้กันก็นี่ออกอยู่เจ้านี่ออกมาเดี๋ยวเนี้ยจะออกรายการสดหายหน้าหายตาเวลาคืนแต่คืนก็รายการสดรอแต่คืนอ่ะแต่คืนคอมเลยเจ้าแต่คืนได้ของอีกเลยเหรออ๋อเรื่องอีกเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเจ้าอืมเห็นเล่นล้นไปหันไปนี่งานหันงานนี่หลายอย่างไปแต่นั่นนะเจ้าจ้าวันนี้เนี่ยการวัดคำแหละเจ้าทั้งแต่เจ้ามาละก็มีความสุขดีอยู่ยังปกติดีอยู่ยังแข็งแรงดีอยู่สาธุจ้าสาธุได้กาดได้กาดสาธุแม่สบายดีเนาะใหญ่คำถ้าไม่กินลูกนะได้ทั้งร่มได้ทั้งลูกนี่นะมันได้ทั้งสองอย่างเนาะกินได้แจกได้ขายได้นะดูท่าทางถ้าจะมาได้ขายอ่ะน่าจะเป็นลักษณะของการกินแล้วก็แจกนะยาวนมัสการครับอาจารย์สาธุวันชนะตบองสาธุค่ะสาธุครับสาธุครับสาธุลูกสาธุฝนตกครับผมตกตลอดลูกตกตลอดเลยช่วงนี้นะเย็นช่ำสบายแมงเมาติ่มแพทอะแต่มือเอิญมาอยู่วันตีวัดเอาทุมพรเนี่ยเข้าเฮ้ยก็หวานตามาทีมโอ้ตาอันก็มุงหลวดนี่นะมันบ่เข้ามาแท้แต่ยีสีได้พุ่มปัตโตเข้าติ่มแพทอะแมงเมาปุ่นเหรอปุ่นตกดีกว่าแมงหมอนะครับฮะแมงหมอนะครับหนักเองครับมันเป็นหน้าของมันนะลุงฮะถ้าเพิ่มบุ๋มยาหัวประจำวันเกิดวันจันทร์ถึงวันติดบางคนอธิษฐานขอพรให้ถูกเจริญก้าวหน้าเขาได้ถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าถ้าเอาบ่อยอย่างนี้เครื่องกินเละก็ครับผมถามใหม่ถามใหม่ลูกครับผมถามคำถ้าประจำวันเกิดวันจันทร์ถึงวันติดบางคนก็อธิษฐานเพื่อเจริญก้าวหน้า
ดูป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเอากะนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เพิ่มกิเลสกว่าครับผมโอเคโอเคถามดีมากถามได้มากนะเดี๋ยวฟังพระอาจารย์นะลุงเน้อครับผมสาธุสาธุนะครับผมสาธุครับสาธุครับสาธุครับเป็นคำถามที่ลึกซึ้งนะที่น้องวัญชนะถามเนี่ยซึ่งสามารถที่จะอธิบายในแง่มุมของ1ความเชื่อ2ความศรัทธานะความเชื่อความศรัทธาเนี่ยถามว่ามันเหมือนกันก็เหมือนกันนะเชื่อกับศรัทธาเนี่ยนะเขาก็ต้องมองไปว่าในพระประจำวันเกิดเนี่ยในจริงๆเนี่ยมันมีตั้ง80กว่าปางนะ80กว่าปางแล้วก็เฮาก็อันมาจำกัดเนาะมาจำกัดว่ามาในติดหนึ่งเนี่ยมันก็มีเพียงแค่7วันก็เลยนำมาเฉพาะปางใดปางหนึ่งที่เข้ากับในวันนั้นๆนะก็ถือว่าหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยนะเฮาก็ได้ระลึกถึงพระประจำวันเกิดไอ้จริงๆแล้วเนี่ยก็ยังบ่แน่ใจนะว่าคติความเชื่อของการบูชาพระประจำวันเกิดมุมหนึ่งที่น้องวัชนะถามก็คือเรื่องของการได้บุญเนาะระลึกถึงพุทธเจ้าประการที่สองถือเป็นความโลภหรือไม่นี่นะอันเนี้ยเป็นคำถามดีๆมากเพื่อที่จะให้เฮาทั้งหลายได้เข้าใจพระตึง8ปางเนี่ยนะ7วันแต่มี8ปางเนาะเพิ่มขึ้นมาแหมพอพูดกลางวันพูดกลางคืนนี่นะบางทีก็มีอันองค์อื่นๆเข้ามาด้วยแหมพระอาจารย์บอกตะกี้ว่ามีเป็นร้อยเป็นอ๋อมีเป็นร้อยปางคำว่าปางก็คือถาหรือว่าลีลาของพระพุทธเจ้านะมีเกินร้อยแน่นอนเพราะเขาก็จินตนาการเหมือนคนเขาเนี่ยเวลาเขายืนเขาเดินเขานั่งเขานอนลักษณะเป็นจะได้นะก็จินตนาการว่าลักษณะลีลาของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีลักษณะมีลีลาและลักษณะเหมือนกันคล้ายๆกันกับมนุษย์ก็เลยทำปางต่างๆนี้ออกมาแต่บ่แน่ใจว่าอันมันเริ่มคติความเชื่อตรงเนี้ยมันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อใดพระอาจารย์ไปอยู่อินเดียเหมือนน่ะคติของอินเดียตรงเนี้ยบ่มีศรีลังกาไปมันๆก็บ่มีแต่ไทยเฮาของเฮาเนี่ยก็น่าจะยึดถือเป็นเรื่องเป็นราวในเบื้องต้นอ่ะที่ได้ระบุไว้ว่าในแต่ละวันเนี่ยองค์พระจะเป็นจะใดมันก็โดยปกติเนี่ยบนห้องว่าเอาเริ่มตั้งแต่วันติดปกติจันทร์การพุพัดนี่นะวันติดบนห้องว่าปางถวายเนตรเนี่ยปางถวายเนตรก็เป็นองค์ยืนหอสถานเนาะแล้วก็ลืมพระเนตรคือมือตาถึงสองข้างนะพระหัตถ์หรือมือประสานไหวอยู่ที่หน้าตักนะประสานไหวอยู่ที่หน้าตักแล้วก็พระหัตถ์ขวามือขวาเนี่ยซ่อนเหลื่อมอยู่บนมือซ้ายมาจากเมื่อข้างพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นั่นก็แสดงว่าอันวันอาทิตย์เนี่ยก็คือปางมาลวิชัยอันนี้ได้ยึดถือกันจีอีเนาะประการที่2นะเอาเดี๋ยวพระอาจารย์สรุปตรงนี้สั้นๆก่อนเดี๋ยวค่อยไปว่าต่อไปนะประจำวันจันทร์ได้แก่ปางหามหยาดหรือว่าปางหามสมุทรนะลักษณะขององค์พระปางประจำวันจันทร์เนี่ยจะมีลักษณะที่แตกต่างกันคือปางหามหยาดจะยกนะยกพระหัตถ์ข้างขวา ข้างขวาข้างเดียวขณะตีปางหามสมุทรจะยกขึ้นทั้งสองข้างนี่แสดงว่ามันมีสองเนาะในวันจันทร์นี่นะ
ถ้าปางห้ามหยาดจะครั้งเดียวแต่ถ้าปางอันห้ามสมุดก็สองครั้งนะแต่ทั้งสองปางนั่นจะอยู่ในอริยบทยืนพระหัตถ์ยกเสมอขึ้น มิติมาติไปนะครับอาจารย์อธิบายก็จะน่าจะยาวอยู่ห้องสถาห้องหู้ได้ด้วยคร่าวๆก่อนนะหลายคนอาจจะหูแล้วแล้วก็พระประจำวันอังคารก็ได้แก่ปางสายญาตินะสถานะสายญาติก็คือเนี่ยนอนปางสายญาติไปเจปางปรินิพานนะปางสายญาติก็คือมือพระหัตถ์ขวาเนี่ยเอากั้มนะในเอากั้มบนห้องเอากั้งหนีบนะหนีบด้านขวาเนี่ยนะแล้วก็เวลาถอดพระบาทไปก็คือซ่อนเท้าซ้ายเนี่ยถ่าไปกับอันพระวรกายนะเข้าซ้ายเข้าซ้ายทับเท้าขวาลักษณะจีเอียนะ ส่วนอันมันปุด ปุดว่ามีปุดกลางวันกับปุดกลางคืน ถ้าปุดกลางวันจะได้ก็คืออุมบาทมันก็นะครับเป็นปุดปองบวันนี่นะเป็นปางอุมบาทแต่ถ้าเป็นปุดบะคืนกลางคืนก็เป็นปางปาเลไลอันนี้พระจันทร์เกิดวันพุธนะสถานนะแต่บ่ฮั่วเกิดวันอันเกิดบ่เจ้าก็เกิดบ่คืนนี่บ่ฮั่วนะแต่ว่าฮั่วเกิดวันพุธแน่นอนนะฮะมีปางอุ้มบาทกับปางป่าเลไลที่พุทธเจ้าได้ประทับในพรรษาที่10นะที่ป่าเลไลจากนั้นก็เป็นวันพัดคือปางสมาธินะปางสมาธิก็จะมีลักษณะพระบาทนะทับซ่อนกันแล้วก็มือหรือพระหัตถ์เนี่ยซ่อนกันบนตักเนาะอันนี้ปางสมาธิส่วนวันศุกร์ปางรำพึงคำว่าปางรำพึงเนี่ยพระหัตถ์ทั้งสองยกประสานขึ้นติอบโดยที่พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายแสดงว่าซ้ายอยู่ทางไหนนะเมื่อพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ประเมินก็ได้พิจารณาว่าทำดีพระองค์ได้ตรัสรู้นั้นละเอียดสุขุมลึกซึ้งยากนักที่คนทั้งหลายที่จะไปเข้าใจได้ยากเลยแต่ว่าอันท้าวสหัมบดีพรหมก็มาอาราธนานะอันนี้เป็นห้องปางรำพึงหรือปางพิจารณาเนาะส่วนปางวันเสาร์บนห้องปางนักปรกนะก็คือตอนที่พระพุทธเจ้าได้สวยมุติสุขในสัปดาห์ที่6นะที่ปันสะมุจลินเนาะอันนี้ก็ห้องว่ามีพญานาคเนี่ยมาคลุ้มร่างกายของพุทธเจ้าโดยป้องกันฝนบังถูกต้องพระวรกายลมอันหนาวเหน็บเนาะก็ทำขนดรอบพระวรกายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ ประเด็นความเจื่อ ความเจื่อว่าอันคนเกิดวันใดคือบูชาพระปรางประจำวันเกิดนั้นๆเป็นกุศโลบายเป็นสิ่งที่ดีนะสถานะเป็นสิ่งที่ได้เป็นกุศโลบายคือคนเนี่ยนะนี้มาป่น7วันแน่นอนน่ะ7วัน8วันเนี่ยแล้วก็วันอันที่ตัวเองได้เกิดเนี่ยดังนั้นไผก็ตามที่เกิดมา จะต้องระลึกถึงพระพุทธรูปประจำวันเกิดของตัวเก่าดึงตัวเองดึงจิตดึงใจตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่การฮือตานรักษาศีลและเจริญภาวนาถ้าบอกจะอันเนี่ยมันก็ดึงคนบ่ได้อันนี้เป็นกุศลบายประการหนึ่งพอเข้าไปแล้วกราบแล้วไหวแล้วจิตใจติเกยเศร้าหมองขุ่นมัวจิตใจติเกยว่าวุ่นจิตใจติเกยฟุ้งซ่านเมื่อใดก็ตามที่เฮามีโอกาสได้ไปใส่บาตรประจำวันเกิดของตัวเฮาก็ถือเป็นสิ่งที่ดีประการหนึ่ง ทีนี้มุมต่อไปที่วัญชนะถามตะกี้ก็คือมันเป็นความโลภหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาไปกราบเขาไปขอพรเนี่ยนะคำว่าขอพรลักษณะที่ปฏิปจันที่อู้อยู่เสมอว่าสิ่งที่ตัวเองตั้งอกตั้งใจอธิษฐานจิตเนี่ยบ่จะเป็นเรื่องบาปมันเป็นเรื่องของฉันทะตามความปรารถนานะตามความปรารถนาแต่ถ้าหากว่าถูกหวยรวยแชร์โน่นนี่นั่น1มันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนมันจะป
คนห้องหวานหล่อแหลมนำไปสู่การมีความเจือติงมงายเนาะถ้านะไปไหว้ไปกราบอย่าว่าแต่พระประจำวันเกิดหรือที่ไหนก็ตามอ่ะถ้าไปไหว้ไปกราบอ้อนวอนแล้วขอถูกหวยจะอันดีถ้ามันถูกแต่นี่นะต้องเนี่ยการอย่างเงี้ยซะตาถ้าประจานคนก็เหมือนเนี่ยละจะนั่งไหว้นั่งขออยู่ฮะนะถ้ามันได้นะแล้วมันจะได้ก่อนศรัทธาวะพุทธเจ้าก็บ่ได้ตรัสสรรเสริญบ่ได้บอกกล่าวให้หมู่เฮาทั้งหลายว่าถ้าเธออยากได้อะไรอย่างเธอก็จุดถูก9ดอก21ดอก16ดอกบูชาปักไปทัดทางทิศนั่นทิศนี่แล้วจะได้จบได้ลาภมีมันจะได้จะได้ในเมื่อตัวเองบ่ได้สร้างเหตุที่พระอาจารย์พูดถึงในเรื่องของปัจจัยการก็คือเรื่องของ เหตุและผลพระพุทธเจ้าตรัสสอนหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยคือประพฤติปฏิบัติในเรื่องของเหตุและผลบ่ได้อู้เรื่องอื่นเลยนะบ่ต้องมีความเชื่อในลักษณะของความงมงายแต่ถ้าเฮาไปกราบแล้วเฮาตั้งจิตอธิษฐานมุ่งตรงไปสู่ความเข้าใจว่าเวลาเฮาใส่พระประจำวันเกิดหรือไปไหว้พระไปใส่บาตรไปยังกระตามาตั้งใจไว้เลยว่าของข้าพเจ้าเนี่ยเป็นคนที่มีความอดทนของข้าพเจ้าเนี่ยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นคนขยันหมั่นเพียรอันนี้แสดงว่าอธิษฐานขอที่เหตุผลมันต้องไปสนใจจะได้มันก็ถึงตัวมาเพราะเฮาสร้างเหตุดีแต่ถ้าหากว่า เข้ามาสร้างเหตุเนาะกินเรารับกินเรารับกินเรารับอย่างมันจะไปสร้างผลผลจะเกิดได้จะได้นั่นก็มันบ่ได้อะเมื่อเฮาไปกราบไปไหว้ก็ต้องดูผลห้องว่าท่าทีของจิตของตัวเฮาเนี่ยว่าเฮาจะไปขอแบบใดเช่น หลายคนเนี่ยไปกราบไปไหว้ไปขอป้อนจากเจ้าแม่กวนอิมเนาะเราก็ไปขอกันขนาดนักเลยขอเจ้าแม่กวนอิมขอนั่นขอนี่ถามว่าเจ้าแม่กวนอิมฮึ่งได้ก็มันได้ถ้าได้อ๋อถ้าได้กับที่อาจารย์ว่าตะกี้เนี่ยมันต้องแย่งอย่างนะต้องแย่งอย่างมันถึงได้แต่ปัญหาก็คือเวลาเราไปเนี่ยถามว่าการไปไหว้พระพุทธรูปการไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมอย่างต่างๆเนี่ย มันมีผลนี้เลยก็ไม่ใช่ยูติเจตนาที่เขาเข้าไปถ้าไปกราบเจ้าแม่กวนอิมไหว้เจ้าแม่กวนอิมตั้งจิตอธิษฐานเลยว่าเจ้าแม่กวนอิมนั่นเปิดบำเพ็ญเพียรในเรื่องของเมตตาบารมีเฮาทั้งหลายไปกราบไปไหว้เนี่ยเฮาขอเจริญรอยตามพระโพธิสัตว์ว่าเฮาเนี่ยน้อยหนึ่งก็ยังดีขอให้เป็นคนที่กำลังบำเพ็ญในเรื่องของเมตตาบารมี ทำอย่างที่เป็นทำเมื่อเจว่าขออย่างในสิ่งที่เฮาอยากได้ ถ้าขอในสิ่งที่เฮาอยากได้มันบ่สำเร็จผลที่พระอาจารย์ได้บอกเปรียบๆเปรียบๆพุทธศาสนาได้ฟังข้างก่อนว่า เหมือนเฮาอันอยากกินมะม่วงเนาะแล้วเฮาอยากกินมะม่วงแก่นั้นมันงามอยู่บนพุ่นน่ะมันงามคนหนึ่งจุดธูป16ดอกนั่งคุกเข่าอธิษฐาน ขอให้กินมะม่วงแก่นั้นถามว่าโอกาสได้กินมีก่อมีแต่น้อยมาก นั่งพวกเขาบ่ารับบ่านอนบ่ากินอย่างสักอย่างเผลอๆตายก่อนที่บ่มองจะหล่นลงมายกเว้นเสียแต่ว่าลมมันปัดบ่มองตกลงมาอันเนี้ยเฮาก็เลยเข้าใจว่าการที่ปักถูก16ดอกดีว่าเนี่ยนั่งพวกเขาอ่อนวอนเอานะอันนั้นมันได้ผลแต่ผลที่เกิดขึ้นบ่ได้เกิดจากการปักถูกแล้วก็การคุกเข่าอ่อนวอนเหตุของมันก็คือลมมันปัดนะหรือว่าอันมันแก่เต็มทีมันสุกเต็มทีแล้วมันตกลงมาอ่ะซะแต่ว่า
เหตุบ่ได้เกิดจากการหนังอ่อนวอนถ้าเขาเข้าใจที่อีเนี่ยเขาจะไปกราบพระพุทธรูปด้วยสติรึกถึงพระพุทธเจ้าถ้าไปกราบพุทธรูปนี่นะพระประจำวันเกิดเนี่ยเขาระลึกถึงพุทธคุณก็อิติปิโสปะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธภควาระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าเก้าประการแล้วในเก้าประการเนี่ยถามว่าเขาอยากจะประพฤติปฏิบัติเจริญรอยตามพระพุทธองค์เสี้ยวหนึ่งก็ยังดีเพราะพระองค์เนี่ยประพฤติตนเป็นแบบอย่างเฮาทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่จะได้ทันทีก็คือความสุขใจสบายใจเบาใจอันเกิดจากจิตสงบอันเกิดจากความสุขที่เฮาฮ้องว่ามันเป็นบุญแต่ถ้าหากว่าอันเฮาไปปรารถนาในทางที่มันบ่มีเหตุบ่มีผลบ่สมเหตุสมผลมันก็เหมือนว่าสะท้อนมหาตัวสติปัญญาของเฮาว่าเฮาเนี่ยบ่ได้เข้าไกลในเรื่องของคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเฮาจะบ่มีโอกาสเข้าไกลเปิ่นได้เลยเนี่ยซะล่ะมาปรับตรงที่ว่าเฮากราบแล้วไหวแล้วระลึกถึงแล้วเนี่ยมันนําไปสู่ความเข้าใจในเรื่องของหลักธรรมได้มากน้อยแค่ไหนที่พระอาจารย์ได้บอกอุสถานในน้ำเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมมันก็มีหน้าที่ต่างๆมากมายกายกองอันนั้นเขาก็ไหว้พระพุทธรูปเหมือนกันไหว้เทพเจ้าเหมือนกันไหว้เทวดาเหมือนกันโดยถือว่าเป็นเทวรูปพุทธรูปเทวรูปอย่างต่างๆนี่นะแล้วก็มีอันพฤติกรรมที่แปลกๆนะต่างๆนานาพุทธขึ้นมาถามว่ามันเป็นเรื่องแปลกก็น่าตกใจมันแปลกมันน่าตกใจอย่างสักอย่างเรื่องราวเหล่านี้ในสมัยพุทธกาลมีหนักกว่านี้เห็นซ้ำอาการแปลกๆประพฤติแปลกๆคำสอนแปลกๆนี่นะเวลาเขาไปศึกษาในเรื่องของพระวินัยเขาจะหันละว่าจะได้พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติวินัยโต้ยกลเรื่องราวที่พระสงฆ์ได้ทำขึ้นในสมัยพุทธกาลมันจะแปลกมั้งเนี่ยเป็นเรื่องถ้าศึกษาประวัติศาสตร์นี่นะเขาไปหันสิ่งทั้งหลายแล้วนี่โอ้มันจะมีแต่จากนี่มันจะมีแต่ตอนนี้เท่านั้นมันมีมันหนักละมันมีมาเหมือนละเชื่อมจิตโยงจิตพัดจิตเนี่ยแกงจิตอย่างเงี้ยที่ว่ามานี่นะมีสัปปะสัปปันไม่ใช่เรื่องแปลกซะทะไม่ใช่ว่าบ่เคยมีมามันเคยมีมาแล้วแต่ว่าของจริงจะอยู่ต่อไปใดคำสอนพระเจ้าไผ่จะลบล้างใดต่อฮือสาวกบ่ว่าจะเป็นทุกเจ้าบ่ว่าจะเป็นบ่ว่าจะเป็นลูกศิษย์นะลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นสถาญาติโยมนำคำสอนของพระพุทธองค์ไปปฏิบัติแล้วก็ก่อให้เกิดการผิดเพี้ยน คนที่นำไปปฏิบัติแบบผิดเพี้ยนจะอยู่ต่อบ่ได้อยู่ต่อตึ้มเสียได้พระพุทธเจ้าตรัสในเรื่องของพระธรรมวินัยเหมือนกับมหาสมุทรสถาไปพอมหาสมุทรหรือทะเลใหญ่นี่นะทะเลใหญ่หรือมหาสมุทรนั่นจะบ่เก็บสักศพไว้ในมหาสมุทรคลื่นนะที่แห้งๆเนี่ยจะซัดสักศพทั้งหลายแล้วนั่นเข้าสู่ฝั่งด้วยสถานเดียว พระวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะถ้าหากว่ามีการประพฤติปฏิบัติที่บ่ถูกต้องสอนในสิ่งที่บ่ถูกต้องที่บ่ใจในเรื่องของสัจธรรมอย่างแท้จริงแล้วจะอยู่ต่อบ่ได้ก็มีการงมงายกันระยะหนึ่งเหมือนไฟไม่ฟัง
กัมเดียวน่ะเหมือนไม้ไฟไม้น้ำมันกัมเดียวน่ะมันจะอยู่ต่อได้มาต้องไปวิตกกังวลเรื่องทั้งหลายแล้วเนี่ยนะแต่น่าเป็นห่วงสำหรับคนเจือแค่นั้นนะคนที่มีอาการแปลกๆมันน่าห่วงเพราะเต็มที่มันก็อยู่ได้เหมือนกับลมมันก็จางไปคลายไปหายไปเพราะมันจะแตกเนี่ยมันจะแต่รักษาโรคหันโรคนี้รักษาได้แต่โรงพยาบาลกับตรงนี้ล่ะอาศัยหมู่เนี่ยยิงลูกศรเอาอย่างเอาทําท่าทําทางเอาเสกเอาเป่าเอาถ้ามันหายกูโรคเนี่ยนะโอ้พระอาจารย์ว่าเออมาต้องไปมีโรงพยาบาลนะหาที่จอดรถก็ยากไปรอหมอตั้งแต่บัดเจ้ายันมืดมืดมามืดไปนี่สถานะขาไปกับมืดขามาก็มืดนะคนรอกันนักมันไปหาเป่าหาเสกไปหาหมอหมูนี่ฮะแต่ในเรื่องของความเจือบางทีเนี่ยสภาพจิตมันส่งผลคือป่วยบางคนป่วยน้อยเดียวน่ะแต่ว่าสภาพจิตบกลาแกล่งสภาพจิตตีอันอ่อนแอมันก็จะไปไหนซะทะเจ็บหน่อยเดียวปวดหน่อยเดียวโอ้จะปวดจะคางจะควรจะคางจะเป็นจะตายขึ้นได้แต่พอไปอาศัยพิธีการเหล่านี้ไปหาคุณนนท์ตักคุณนี่ตักทำพิธีแปลกๆจะอันจีอีเนี่ยมันดูเหมือนว่ามันหายแต่มันหายไปใจเกิดจากอาการนั่นมันหายเกิดจากจิตของตัวเองที่มีความแกล้วกล้าอ่านหานทึกเขิมขึ้น ฟูขึ้นเข้มแข็งขึ้นเหมือนที่พระอาจารย์บอกสถานะว่าที่สถาฟังพระอาจารย์แล้วรับนี้สบายนี้สุขใจนี้เบาใจนี้เนี่ยบ่ใจมีพระอาจารย์เป็นต้นเหตุเป็นรักบ่ใจเพียงแค่เป็นองค์ประกอบแต่ว่าสภาพจิตของโยมเองต่างหากนะที่ปล่อยวางได้เบาใจได้สบายใจได้มองทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นแล้วก็ปรับตัวเขาเนี่ยเข้าหาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นคือมันเหมาะสมสรุปแล้วสภาพจิตของตัวเองนั่นแหละเป็นตัวสร้างพลังคือเกิดขึ้นโรคไข้ไข้เจ็บบางอย่างจึงหายไปบางทีเกิดจากอย่างเพราะว่าจิตตนิยามกฎแห่งความคิดกฎแห่งความกฎแห่งการปรุงแต่งปรุงแต่งไปสะปะสะเป็นสะปันเกิดเอาเองยังเอาเองเศร้าโศกเองหมองเองเสียใจเองให้เองฆ่าตัวตายเองเวลาเข้าไปเข้าสู่พระศาสนาหรือว่าเข้าสู่ในเรื่องของการไหว้การปูจานี่นะเขาก็ต้องไหว้อย่างที่ว่าไหว้พุทธรูปเนี่ยต้องทะลุองค์พระไปถึงองค์พุทธคุณก็คือคุณของพระพุทธเจ้าทะลุต่อไปแหมในเรื่องขององค์แห่งพระธรรมพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วก็นำมาบอกกล่าวให้เราทั้งหลายเนี่ยได้ฮู้อันนี้จึงจะเป็นประโยชน์กับเขาอย่างแท้จริงอย่างตรงไปตรงมา มาแขว้งเขวหมู่เขาทั้งหลายเนี่ยที่พระอาจารย์ว่าเนี่ยเหตุการณ์เหล่านี้มันน่าจะมีเฉพาะประเทศไทยกันมั้งนะที่มีอาการแปลกๆนี่นะเพราะว่าประเทศไทยมันเปิดกว้างสถานเนาะใครปฏิบัติได้กับปฏิบัติใครจะมีลัทธิอย่างกับไปแต่เจืออยู่ได้เหมือนแบบเหมือนมันบาดเจ็บของแต่มันจะไปอยู่เหมือนได้ยังไงอ่ะมันเป็นเรื่องของความหลอกลวงนะแต่บางทีมันเกิดไซด์เอฟเฟคที่พระอาจารย์รู้ถึงก็คือผลข้างเคียงมันเป็นไปได้แต่เพียงแค่เป็นผลข้างเคียงมันบาดเจ็บของความจริงที่มันปรากฏขึ้นก็มีอาการแปลกๆนะเผลอๆเนี่ยบางทีหมอจากโรงพยาบาลสวนปุงหมอจากโรงพยาบาลศรีธัญญานี่จองละฮะเซตคาแน่เดี๋ยวถึงมาหาให้นะบางคนมีอาการเป็นที่นะแต่ถ้าหากว่าเขาอันมองคนเหล่านี้เนี่ยหมายถึงคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะเขาอย่าได้มองว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยเป็นศัตรูเขามองว่าเป็นคนที่น่าเห็นใจแต่เขาไปจังไปเกลียดไปจมไปแจ่งไปด่าเขาตัวเขาเองเนี่ยจะเอาจิตไป
เกาะเกี่ยวเชื่อมโยงและมีโอกาสปะคนเหล่านี้สูงมากเพราะจิตเฮาเนี่ยไปอยู่กับเขาทั้งหลายเหล่านั้นจึงบอกสถาตะกี้ว่าบ่ใจที่เป็นเรื่องที่น่าห่วงอะยังโนเนี่ยบ่ใจเรื่องที่อันประหลาดบ่ใจจะเป็นเรื่องพิสดารยังหรอกเพราะมันมีมาเหมือนแล้วมีนักกว่านี้เหตุเสียด้วยซ้ำไปแล้วต่อไปมันจะมียังเป็นยังบ่ฮะนะเฮาก็คิดว่ามันเคยฮู้มาเคยหันก็เพราะอายุของเฮานี่มันสั้นเกินกว่าที่จะฮู้เรื่องราวถึงหมดถึงมวลใดมันฮู้ฮะมีทางฮู้แต่เรื่องเหล่านี้มันมีมาเหมือนแล้วก็ต้องมาอันพิจารณาความคิดพิจารณาจิตของตัวเก่าเนี่ยว่าเฮาเนี่ยจะเป็นประเภทใดถ้าเฮานึกถึงเรื่องของพระธรรมวินัยเปรียบเหมือนกับมหาสมุทรที่พระจารย์อุตกีว่า1เหมือนกับมหาสมุทรติวาเนี่ยก็คือหยังบ่อเก็บของเน่าเหม็นอยู่ในมหาสมุทรซัดเข้าฝั่งหมดเลยทะเลต่างๆมีคลื่นสูงเนี่ยนะซัดสิ่งโสโครกเข้าฝั่งหมดบ่อเก็บของเน่าพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันบ่ว่าดูเจ้าบ่ว่าศรัทธาประพฤติแปดแหวกแนวไปเนี่ยสุดท้ายก็ถูกสัตว์เหมือนกันคือบ่สามารถจะอยู่อย่างสง่าผ่าเผยในลักษณะของสัมมามัคคาหรือหนทางที่มันถูกต้องใดดังนั้นผู้ที่เป็นคณาจารย์เป็นอันนี้มันน่าห่วงเพราะมันมีนักสุดท้ายมันก็อยู่ได้ของมันเองแต่ปัญหาก็คือคนที่ไปเจืออันนี้น่าสนใจว่าจะได้ผมไปเจือง่ายเหลือเกินนะเจือง่ายมากเลยพอเจือง่ายเนี่ยมันเหมือนกับอะไรอย่างเงี้ยคนอันจะดิ้นน้ำจะจมน้ำอะไรอย่างกระจ่างตีร้อยมาความมดนะน่าแสดงว่าวิกฤตของที่พึงทั้งใจของศรัทธาเนี่ยมันเปราะบางเหลือเกินเลยไปหาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใบขาไหลมาก็ไปจับใบขาคิดว่าใบขาสามารถพยุงตัวเองขึ้นมาหึงจมน้ำได้ใบขามันจะไปพยุงตัวเองได้อย่างมันก็จมกะหรือแม้แต่ถอนไม้ที่มันลอยมาที่มันบ่ใหญ่เขาก็เข้าใจว่ามันเปิ่งเขาได้ไม่ได้อย่างจมถึงไม่จมถึงคนเหมือนกันพฤติกรรมต่างๆที่ศรัทธาชาวพุทธของเขาเนี่ยไปหลงเจืองมงายลักษณะเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดนะว่าเขาอยู่กันจะได้ศึกษากันจะได้ก็อยู่จะได้ศึกษาจะได้ถึงมีความเจือง่ายถึงขนาดนี้เจือง่ายมากเลยถ้าเอาอันไปดูเนาะไปดูอันในเรื่องของบนห้องว่ากาลามสูตรแล้วก็ในเรื่องของกาลามสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสให้หมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยได้ไปเข้าไปใส่ใจได้พิจารณาอย่างละเอียดทีทวนเขาก็จะหูละว่าสิ่งอันยังเป็นอันยัง ครั้งนั้นเนี่ยพุทธเจ้าได้เสด็จเนาะเข้าไปสู่อันบนเฮาว่าเป็นหมู่บ้านนะเป็นหมู่บ้านหรือเป็นชนบทหนึ่งชื่อว่าเกสปุตตนิคมนะจึงเป็นที่มาของคำว่าเกสปุตตสูตรหรือว่ากาลามสูตรซึ่งพระสูตรนี้เนี่ยพุทธเจ้าทรงแสดงกับเรากาลามะซึ่งเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเกสปุตตนิคมแคว้นโกศลที่พุทธเจ้าได้ทรงแสดงตรงนี้เพราะเจ้าบ้านไปถามพุทธเจ้าว่าสรุปแล้วเนี่ยใครเป็นอรหันต์ใครเป็นศาสดาใครเป็นคนนี้ใครเป็นคนบดีเพราะอัน
บรรดาเจ้าลัทธิทั้งหลายนะพอมาสู่อันหมู่บ้านเกสปุตตนิคมเนี่ยล้วนแต่แอบอ้างตัวเองเนี่ยเป็นผู้วิเศษมันมีมาแล้วที่พระอาจารย์อู้ถึงตะกี้ว่ามันเคยมีมาแล้วเรื่องเรานี่นะยกตัวเองเป็นลักษณะเป็นผู้วิเศษกว่าคนอื่น มีอันอีอิทธิฤทธิ์เหนือคนอื่นนั่นก็พระเจ้าก็บอกว่าอันก็เจ้าบ้านก็ถามพระเจ้าว่ามันเจือได้แค่ไหนอ่ะมันเจือได้แค่ไหนซึ่งบางคนก็เจือแบบหัวปักหัวปั๊มถลำลึกนะเสียเงินเสียทองบ้านแตกสลายขาดมากระหม่ำมายกายกองละพระเจ้าเลยทรงตรัสอันนี้เป็นที่มาที่ไปซึ่งพระสูตรนี้เนี่ยกาลามสูตรหรือเกสปุตตสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรที่ฝรั่งที่เพิ่นได้หันมานับถือพระพุทธศาสนามีความเลื่อมใสองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างยิ่งยวดพระพระสูตรนี้เนี่ยมีลักษณะคล้ายครับมีลักษณะเหมือนกับปัจจัยคล้ายครับเหมือนกับวิทยาศาสตร์ มาปฏิเสธทันทีและมาหลงเจือทันที10ประการ1มาอนุสาวมาอนุสาวมาอนุสาวะเนนะ ยาโดนเจือเพราะฟังตามกันมาอันนี้คนไทยเขาเนี่ยโอ้โหถนัดฟังตามกันมาตัวกันมาโอ้ชอบเจือเป็นตุเป็นตะจะอันจะอีเคยหูมเคยหันโอกาสจะหันกับมีมิมหูพระเจ้าบอกว่ายาด่วนเจืออย่าไปฟังเจือไตรตรองฟังไว้ก่อนยั่งคิดไว้ก่อนพิจารณาหาเหตุผลก่อนเรื่องบางเรื่องคือนำมาปฏิบัติก่อนมันกับหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือเข้าสู่การทดลองนะบ่ได้ปฏิเสธทันทีว่ามันบ่จริงบ่มีบ่ใจและบ่ได้เชื่อทันทีว่ามันแม่นนะอันนี้พูดว่าอย่าเชื่อเพราะฟังโดยกันมาประการที่สองมาปรัมปรายะอย่าด่วนสรุปอย่าด่วนเจือเพราะถือสืบกันมา อันนี้หมู่เขาจะเป็นกันนักเกยญาติมาที่เอียบัญญาที่อีคืดนี่นะคืดบางคนเนี่ยอย่างขอศีลนี่อันจะขอศีลมามีการศีลไม่ได้อย่างบ่ได้เราไปหามานะเขาขอศีลเขาจะขอดอกไม้หรอก็บางที่เขาสืบกันมาจนทึกทักว่ามันเป็นตีขาดมาได้ประจ่ายแต่ฝรั่งนี่บ่มีดอกไม้เลยมีดอกไม้ตั้งทิศถึงศีลทางห้าข้ออธิษฐานแล้วก็กล่าวตัวมีเอาอันรักธรรมของพระเจ้ามาประทับจิตใจแต่ถ้าหามามีก็ดีนะถ้ามีบ่ใช่ว่าบ่ดีนะเพราะว่ามันเป็นดอกไม้เนาะเป็นการบูชาเป็นองค์ประกอบนะไม่ใช่ว่าบดีนะสถานนะเป็นการบูชาเป็นองค์ประกอบแต่ถ้าหากว่าอันเขาคิดว่าดอกไม้เป็นลับมากกว่าศีลคิดผิดละที่เขาไปถือดอกไม้มากกว่าถือศีลไงศีลขอศีลแล้วป้าการไปกินเหล้ากินยาอันนี้หน้าดำนี้เป็นเรื่องที่คึดแน่นอนนะแต่ถ้าหากว่ามันขาดดอกไม้ขาดถูบขาดเทียนบ่ได้เตรียมมาหรือว่ามีบ่ครบอย่างอย่าได้ถือเรื่องนี้เป็นเรื่องประเด็นสำคัญเพราะหลายคนก็ถือว่าสืบต่อกันมาที่ว่าเนี่ยบนญาติอีตรงที่อีนะบนญาติอีตรงที่อีนะน่ะแต่ก่อนเนี่ยเวลาสืบจะตามมันก็ถึงบทอันอธิอุณสะเนี่ยผลจะนับสังสถานหอยสังหอยน้อยๆนี่นะเป็นสังอะ เก้าลูกเก้าแก่นเป็นเดี๋ยวนี้หาหอยมาได้ละบางยุ่งก็สมัยก็ใจเป็นอันเป็นห้องว่าลูกปัดลูกปัดติก้อนใหญ่หน่อยนะเอามานับคือมันครบเก้า แต่เดี๋ยวนี้บ่ใจละมันมีใช่ไหมเหรียญสตางค์เหรียญบาทเก้าเหรียญ
มันง่ายหาง่ายอ้าวถ้าหาว่าเฮาถือว่ามันต้องเป็นหอยสังต้องอั้นจนลงแกนน้อยๆเนี่ยถ้าเอาเป็นสลังคึดมันก็คึดหมดอ่ะกะเพิ่นว่าอย่าดวนเจือเพราะถือสืบกันมาเพราะสืบกันมานั่นทึกทักว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่าดวนสรุปและอย่าดวนปฏิเสธถ้าทําไปแล้วสบายใจทําไปเถอะแต่อย่าให้งมงายอย่างน้อยคณะนั่นเนี่ยมันมีความฟูใจว่าเฮาเนี่ยได้ทําถูกต้องนะเฮานี่ได้ทําถูกต้องมันเหมือนกับเวลาเฮาปะคนเนี่ยสถาคนแต่งตัวดีหน้าตาดีอย่างนี้เฮาอย่าดวนสรุปนะว่าเขาต้องเป็นคนดีต้องคนที่มีเจรจาดีไพเราะเพราะพริ้งอย่าดวนสรุปว่าเป็นคนที่น่าคบเขาเกิดได้ยินเสมอในเรื่องของหน้าไว้หลังหลอกมาก่อนเขาจะเอาชุดเสื้อผ้าจะเอากิริยามารยาทที่อู่เขาขณะนั่นขณะนั่นแล้วตัดสินใจเลยว่าดีบ่ดีเนี่ยบ่ได้เขาจะหูดีบ่ดีก็อยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันเมื่อเนี่ยนะหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนหนทางเป็นตัวพิสูจน์มามาจะแข็งแรงบ่แข็งแรงมีความอดทนบ่อดทนอยู่เดียวระยะทางโจโลหนังมากโลดขึ้นหลังมากยังบ่ได้สักก้าวถึงจะสรุปบ่มากแข็งแรงบ่ได้บางทีมากบางทีมากป่วยก็มีเหรอตัวใหญ่ก็จริงแข็งไอสมบูรณ์ก็จริงแต่ว่ามากป่วยไปบ่ได้หรือมากบางตัวเนี่ยบ่เคยเดินทางไกลมันจะไปจะได้นะบ่ต้องหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนนิสัยใจคอคนเนี่ยมันถึงออกมาโดยธรรมชาติของมันน่ะสถานะ คนนั้นเป็นสิอีคนนี้เป็นสิอันแล้วบางคนเนี่ยมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวมีพฤติกรรมที่แสดงออกว่าตัวเองเนี่ยถูกนะบ่สามารถที่คุมอารมณ์เองได้และคิดว่าอันพฤติกรรมที่ตัวเองแสดงออกน่ะตัวเองนี่เหนือกว่าคนอื่นสามารถว่าได้เสียงดังได้อย่างใดนักปราชญ์ทั้งหลายเป็นยิงมองลูกดาวคือดูแคลนว่าบ่มีคุณสมบัติบ่มีคุณวุฒิบ่มีความอดทนบ่มีความอันปนทองว่าเสงี่ยมเจียมตัวขาดธรรมะการข่มใจเปิ่นบ่ได้มองแบบยกยอปอปันนะเปิ่นมองลักษณะที่ว่าเป็นคนที่อินโนเซนต์ไร้เดียงสาบางทีการแสดงออกของเขาคิดว่าเขาหูกว่าคนอื่นดีกว่าคนอื่นเอาชนะคนอื่นได้โดยคำพูดด้วยการแสดงกิริยามารยาทว่าเขาเหนือคนอื่นบ่เลยคนที่เป็นผ่านห้อนผ่านหนาวมาเป็นหันแล้วเป็นโอ้โหอินดูคนเป็นห้องว่าคนตีไรเดียงสาสถานะนั่นเขาก็พยายามเนาะผ่านห้อนผ่านหนาวพระอาจารย์บอกสถาอยู่ทุกครั้งไปว่าการฟังธรรมของเขาทั้งหลายนั่นเนี่ยต้องมีพัฒนาการต้องมีภาวนาต้องมีการเจริญขึ้นจิตใจต้องนักแน่นขึ้นบ่เขวไปตามบ่ด่ากลับทันทีนิ่งเฉยการนิ่งเฉยบ่ได้หมายถึงว่าบ่ฮู้บ่ได้หมายถึงว่ายอมแพ้แต่สามารถที่จะคำราบใจของตัวเองเนี่ย มึงตอบโต้ทันทีทันใดๆมองคนนั้นมองคนนี้แสดงอาการต่างๆเหล่านี้น่าเห็นใจน่าสงสารน่าเอ็นดูน่าสมเพชที่ธรรมดานะสถานะคนที่ผ่านห้อนผ่านหนาวสุขุมลุ่มลึกนี่นะหูมดหันกิริยามารยาทของคนนั้นคนนี้กำอูคนนั้นคนนี้นะให้อยู่มันจะหันว่าอันการเวลาพิสูจน์คนอยู่หันกันไปเดียวประดาวคบกันไปเดียวประดาวจะว่าคนนั้นดีคนนี้บ่ดีเนี่ยอย่าโดนสรุปอันนี้ข้อที่สองก็คืออย่าดวนเจือเพียงเพราะถือสืบกันมาจริงๆอ่ะเรื่องนี้น่าจะอ้วมหลายอย่างเนาะเกี่ยวกับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนานะเช่น มีตาลปัดกับมีตาลปัด บ้ามันก็ถือแต่เนอะตัวเจ้านิมนต์ตัวเจ้าไปเการูป
ต้องมีตลับปัดเก้าอันขาดไปเลยขาดไปเลยถ้าขาดแล้วเหมือนว่างานมันสมบูรณ์มันก็บางพื้นที่เอาไปอันเดียวคือเฉพาะประธานคือศีลแล้วก็ขึ้นตั้งขึ้นยถาสถานะแห่งแปดรูปนั่นเนี่ยมาได้ใจก็คือพนมมือบางทีบ่ใจแม่แต่ตาลปัดสักอันเลยอันแล้วถามว่าอันไหนถูกอันไหนบ่ถูกวะอันไหนผิดอันไหนถูกอ่ะมีอย่างผิดมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจขึ้นอยู่กับการยอมรับของคนในชุมชนนั้นๆในถิ่นนั้นๆดังนั้นเขาจะหันว่าคนหนึ่งอยู่มุมหนึ่งไปแหมงานหนึ่งก็เห็นว่าหมู่นี้มันเนี่ยแปลกๆเนาะเนี่ยคึดเนี่ยเหมือนเปิดเหมือนต้านพอไปพอมาเฮานั่นแหละเนี่ยเหมือนเขาแต่เขามักจะมองคนอื่นว่าเนี่ยเหมือนเขาแล้วถามมาไปคึดอ่ะความคิดเนี่ยคึดมันคึดแน่นอนดังนั้นไอ้ตัวเราเนี่ยอย่าถือเป็นเรื่องลักนะเรื่องลักก็คือจิตเป็นบุญจิตเป็นสมาธิมีโอกาสอย่างเช่นเวลาเราทำบุญนี่มันก็หนึ่งจิตเขาเป็นบุญนิมนต์พระคุณเจ้ามาสวดมาเจริญพระพุทธมนต์มาสืบชะตาล้วนแล้วแต่เป็นพระปริทังนั่นเป็นสิริมงคลและใจของเขาเด็กคณะธรรมก่อนทำคณะธรรมหลังธรรมมีที่ใจแจ่มใสเบิกบานจื่นอกจื่นใจจิตมันจื่นใจมีความสุขอิ่มมันมันซึ่งอู้กันมันแล้วว่าเมื่อจิตมันคุ้นเคยกับความสุขความระทมทุกข์เกิดขึ้นยากเพราะความสุขที่มันอยู่ในใจมีพลังพอจิตมันชอบโอกาสที่จะทุกข์นี่แทบมีอันนี้มีความสุขแล้วแล้วนอกจากนั้นสิ่งที่เขาจะได้ก็คือเขาโดยดูแลอันพระสงฆ์องค์เนรตินิมนต์ไปได้ถวายข้าวปลาอาหารจะทุกปัจจัยอย่างต่างๆอาหารที่เฮาใส่บาตรก็ตามได้ถวายก็ตามนะกลับกลายเป็นอย่างเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นกล้ามเนื้อเป็นกำลังแห่งสติปัญญาพระสงฆ์องค์เน้นเปิ่นไปไปฉันไปอย่างแล้วมีกำลังวังชาก็จึงจะสามารถศึกษาเหล่าเรียนนำไปประพฤติปฏิบัติและนำมาบอกกล่าวศรัทธาญาติโยมทั้งหลายถือว่าเฮาทั้งหลายนั่นเนี่ยมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดของอายุพระพุทธศาสนาเ นี่ยอันเนี้ยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เขาก็ต้องมองมันเหมาะสมจะไปทึกทักว่าพิษวันนี้คืดวันนี้อย่าด่วนนะที่พุทธเจ้าทัดข้อที่สองนี่ว่าณปรัมปรามาปรัมปรายะอย่าด่วนสรุปอย่าด่วนเชื่อว่าเพราะถือสืบกันมามีอีกแฮม เวียนเทียนเปิดเวียนเทียน3รอบนะบางคนนี่ตักเลยนะเวียนเทียนได้รอบเดียวเอ้านี่คึดวันนี้นะต้อง3รอบนะอย่าถ้า3รอบนี้แสดงว่า9รอบมันย่อมดีกว่าการหรือจะได้หรือว่า4รอบวันนี้ มันต้อง3รอบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องอันกะเนี่ยจะกี่รอบก็ได้เกิงรอบก็ได้มันขึ้นอยู่กับความพร้อมความสะดวกได้1รอบก็ได้1รอบเนี่ยตอนที่พระอาจารย์ปาสถาไปอันประเทศศรีลังกานะไปไหว้สุวรรณมาลิกเจดีย์เนี่ยเป็นเจดีย์ใหญ่เนี่ยเป็นนิติช่างรอบใหญ่ขนาดเจดีย์ที่อันเมืองอนุราธปุระเนี่ยนะใหญ่โดยปกติผมก็จะไปในช่วงการเฉลิมฉลองนำพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยมาแห่ก็คือพระเขียวแก้วเพราเฮราเนี่ยนะอันพิธีกรรมเปิดเนี่ย
พระอาจารย์ก็ไปมาหลายปีที่ดักนะไปชมไปที่แห่พระเขียวแก้วไปกระจกนั่นแต่ถ้าเป็นบ่อวันนี้มันฮ้อนสะทารอบเจดีย์ก็กว้างรอบเจดีย์ใหญ่เนาะสะทาใหญ่ขนาดอ่ะสะทาโดยทั่วไปกับไข่ยืนเทียนอ่ะไปถึงกับไข่ทำรักศีลอ้าวพระอาจารย์อาจารย์ก็นำรักศีลร่างกายสะทาก็จะหู้อยู่ต้องถอดเกือบอ่ะจ้องกับประสายอ่ะต้องขึ้นพอก่อมันฮ้อนแล้วก็ฐานเจดีย์สุวรรณมาลิกเนี่ยมันฮ้อนมันเป็นหินโอ้โหเดินแทบจะมาถึงกึ่งอ่ะสถาเยอะๆเย็งๆเยอะๆเย็งๆมันฮ้อนถ้าเขายังถือว่าต้อง3รอบตายพอดีตีนสุกตีนปองพอดี ดังนั้นกึ่งรอบบางคนไปมาถึงกึ่งปิกไปคืดจะได้อ่ะมันไปต่อมันได้อ่ะตีนปองอ่ะมันฮ้อนได้นะสถานะในช่วงที่ปาสถาไปเนี่ยมันโอ้โหมันทารุณบ่สมควรอ่ะพระอาจารย์เองเนี่ยเต็มที่ก็คือ1รอบเนี่ยโอ้ยถ้า3รอบนี่อย่างที่ว่าเนี่ยต้องเดินน่ะนะตีนนี่ป้องแน่นอนอ่ะตีนสุกเลยก็แล้วกันน่ะมันฮ้อนเพราะมันต้องถอดอ่ะนะสถานะถอดเกิมเดินด้วยตีนเปล่าเงี้ยนั่นถ้าเฮายังถือสืบๆกันว่าต้อง3รอบมันก็แย่กะโดยสภาพมันบ่ใจก็แต่อยู่ที่ความตั้งใจด้วยบางคนเออจะได้ก็ได้รอบเดียวพอละแสดงความตั้งใจมันบ่ถึงทั้งที่มีเวลามีโอกาสแต่ใจมันบ่ไปมันขี้ข้านอันนี้ก็ว่ามันยังนะขี้ข้านเดินขี้ข้านจงกรมขี้ข้านก้าวขาเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงเป็นความขี้ข้านแต่ถ้าหากมีความตั้งใจขอปรับเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องความเป็นจริงนั่นนี่นั่นเขาก็ดูตามที่มันเป็นอยู่เนี่ยเฉพาะข้อที่สองเนี่ยอู้ยสถาที่สืบต่อกันมาเนี่ยโดยเฉพาะพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะแต่ละตีแต่ละแห่งก็ทุกเถียงกันอยู่ฮะผิดถูกคืดบ่ดีบ่จะอันดีมีใบสับปะนะดังนั้นอย่าทุกเถียงกันเรื่องทั้งหลายเหล่านี้เลยอย่าทบเถียงกันเรื่องทั้งหลายเหล่านี้เลยแต่ทำให้มันพร้อมดีสุดดีที่สุดถ้ามันบ่พร้อมก็เป็นหยัง เอาเต่าตีมันเอาใดทำเต่าตีมันทำใดนะอย่าไปอันยึดมันถือมันกับบางเรื่องบางราวที่พระอาจารย์อู้ตะกี้ว่าศีลเนี่ยให้มันยึดถือไม่ยึดถือดอกไม้นะซึ่งเป็นเรื่องของการอมิสบูชาแต่ถ้านับถือศีลนับถือเอาธรรมะไปปฏิบัติเป็นปฏิบัติบูชาเนี่ยอย่าด่วนนะบางทีเถียงกันนะสถานะงานบุญแท้ๆพิษเถียงหัวกันเนี่ยมันกับปฏิบุญเนี่ยมันก็ความทุกข์ใจมันก็บ่เกิดละเกิดความบาดหมางเกิดความบ่ไว้วางใจ เกิดการทะเลาะวิวาทมันเป็นบุญละนะเอาตามนั้นอ่ะบ้านนี่เปิ่นเจียจี้อีโซนนี่เปิ่นเจียจี้อีตำบลนี่เปิ่นไปที่ปวิวัฒนาการไปตามนั้นมาได้อันไปคัดแย่งกันถึงขนาดว่าต้องทกเถียงกันบ่ถูกกันนี่บ่ใจเนาะตัวที่3มาอิติกิริมาอิติกิรายะอย่าด่วนเชื่อเพราะข่าวลือนี่เฮานี่ชอบขนาดอ่ะนะคนนั้นว่ามาคนนี้ว่ามันลือมาจี้เอี้ยนะลือมาเหมือนกับมันบางคนไปว่านะก็หันนะเนี่ยคนที่หนึ่งก็ไปหันอันไอ้เนี่ยตังเปล่าเนี่ยคนที่หนึ่งไปหันตังอันเปล่าเข็ดเปล่าการเปล่านี่นะคนที่หนึ่งก็ไปบอกคนที่สองว่าเนี่ยกี้ไปหันการเปล่าขวางตังอยู่เงาเขาก็นึกว่ามันเป็นงูเข้าใจว่าเป็นงูนี่แน่ก็คนที่สองฟังอีทางไหนเป็นเหล่าคนที่สามนุ่มหวนว่าตะกี้เนี่ยมันหันอะไรอย่างหุ่นเงาเหมือนงูเอาละทีนี้ไปถึงคนที่สามที่สี่จากการเปล่ากลายเป็นงูเฉย เพราะคำหรือข่าวหรือเปิ้นว่ากันมาเขาว่ามาที่อีกระเจียเป็นตุเป็นตะ
จากเข็ดแบบเป้าจากการแบบเป้ากลายเป็นงูเฉยเนี่ยนั่นสิฮะดังนั้นจึงบอกว่าอย่าด่วนสรุปอย่าด่วนเจี่ยเพียงเพราะลือกันมาอันนี้น่าห่วงนะสิฮะเนาะคนนั้นว่ามาคนนี้ว่ามาอย่างโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยโลกโซเชียลเกิดขึ้นมากมายนะคนนั้นว่าจีข่าวสำนักนั่นว่าจีข่าวสำนักนี่ว่าจีเขาเหล่ามาจีจานจียันเตือกันเป็นตู้เป็นตะทั้งตัวเองก็ยังมหันเตือบ่ได้สัมผัสเตือเป็นจริงจริงหัวแต่เขาลือมาเหล่ามามันก็บ่สามารถที่จะตั้งอยู่ในจุดลับของตัวเองได้อะเนาะเพราะเขาเนี่ยมีบนห้องว่ามีจิตใจบันนักเน้นปอไปเจือข่าวลือทั้งหลายเหล่านั้นคนนั้นว่ามาคนนี้ว่ามากระซิบมาอู้มาเป็นส่วนตัวส่วนรวมส่วนยังกระจ่างเลยฟังได้ทุกเรื่องฟังได้ทุกคนเนี่ยฟังทุกเรื่องฟังทุกคนแต่ฟังแล้วก็ต้องเอามาไตร่ตรองพิจารณาหา 1. เจตนาของคนอู้ว่าผลมีเจตนาอย่างมีเจตนาดีมีเจตนาเป็นกุศลหรือมีเจตนาแอบอื่นแอบแฝงเพราะเรื่องบางเรื่องกับบางคนนี่อู้ความจริงอู้สัจจริงอู้ด้วยความจริงใจบางคนเนี่ยแต่บางคนอู้มาเพียงเพื่ออันซักแต่ว่าตัวเองในอู้แล้วบางคนก็อู้มาในลักษณะจะได้ยกตนข่มท่านคิดว่าตัวเองกำอู้ตัวเองอย่างตัวเองดีทุกสิ่งทุกอย่างคนอื่นบ่ดีคนนั้นบ่ดีเนี่ย ที่พระอาจารย์อู้ตะกี้ว่าเขาจะฮู้ได้ก็ต้องเมินอยู่กันไปสักระยะหนึ่งมันเมินนิสัยใจคอมันถึงออกโบราณบ่ว่าไงมันออกลายเนาะเสือเนี่ยนะเวลามันไปสุ่มอย่างในตอหึงมันสมมุติเนาะมันจะไปพลางตัวอีนะมันจะไปกินเกือกคีเปอร์คีปงต่างๆอย่างต่างๆเนี่ยมันจะไปแอบสูมได้ระยะหนึ่งต่ออันแต่สุดท้ายฝนตกชะมาอย่างมาคีเปอร์คีปงออกจากผิวหนังของเสือขนของเสือสุดท้าย ลายของเสือที่มันมีอยู่มันออกก็คือเสือเหมือนคนเหมือนกันนะปนหวานอยู่มันเหมือนลายมันออก ก็คือพฤติกรรมนะพฤติกรรมแท้สภาพจิตแต่มันจะโผล่ขึ้นมาจะไปปกปิดมันจะได้ที่พระอาจารย์บอกสถามาหลายครั้งแล้วนะว่าจิตที่มันเสพคุณสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเนี่ยมันจะปิดบังมาได้ก็ยกตัวอย่างของสถาได้ฟังแล้วว่าสมัยที่พระอาจารย์เป็นเน้นอยู่วัดสวนดอกพระเน้นหลายสิบนะสถานะหลายสิบเลยทีเดียวล่ะและอาบน้ำคือหลวงปอค่อนข้างที่จะเคร่งครัดในเรื่องของการท่องสือบางนั้นเวลาอาบน้ำเนี่ยมันจะพร้อมๆกันซึ่งห้องน้ำมันจะมีครบสมัยแต่ก่อนนะอาบปากน้ำหมอกก็มีอาบข้างก็มีใส่อันสบงอาบกันด้านนอกนั่นแหละมีบักกี้รูปหรอกถ้าตึกจำบะพิษก็บะเกิน5ห้อง ที่ว่าสนดอกสมัยเป็นเน้นนั่นนะสมมติว่าพระอาจารย์จะเข้าห้องน้ำจะไปอาบน้ำอ้าวมีเน้นรูปอื่นเข้าไปก่อนละอยู่กันหลายสิบตัวนะ พระอาจารย์ไปยืนอยู่สักระยะหนึ่งเขาสามารถจะหูได้ทันทีว่าคนที่อยู่ในห้องน้ำตอนนั้นเนี่ยคือไผ่เพราะเขาอยู่ด้วยการเมินเขาหูนะลักษณะการสาดน้ำเบาแห้งก่อนหลังเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมเดิมมันไม่ใช่เปลี่ยนแปลงอะหยังหลายมันออกต่อเฮาตั้งใจบ่ตั้งใจก็จักเด้อเหมือนในปัจจุบันเนี่ยอันเฮามีเปื้อน มาเคยปะกันมา20 30 40ปีมันน่าเชื่อว่าลักษณะการเดินเหมือนเดิมการอู้การจ่าจังหวะจ้าจังหวะเร็วอันเก่าเหมือนเดิมโอ้
มันปิดกันบ่ได้หรอกเสถาหลายมันออกที่หว่านี่นะฉะนั้นอย่าด่วนสรุปว่าอันเรื่องทั้งหลายแล้วนั่นเนี่ยเขาเหล่าลือมานี่สถาจากนั้นมาปิฏกะสัมปทาเนนะอย่าด่วนเชื่อเพราะตำรา อ้าวหนังสือหนังหาต่างๆเขียนมาทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยนะอย่าสรุปนะว่ามันเจือใดเขาว่าหามาจีอีหนังสือพิมพ์มันมาจีอีเนาะหนังสือตำรามันมาจีอีเจือเป็นตุเป็นตะหัวได้เหมือนประวัติศาสตร์มันก็ประวัติศาสตร์เช่นอันพม่ารบกับไทยเนี่ยสถานะมีการเผาพุทธรูปเนาะมีการเผาท้องพระเจ้าบูเรงน้องอย่างมื้อเนี่ยนะถ้าเขาเจอตำราเขาจะเจอเล่มไหนซึ่งบางเล่มมาเหมือนกันเลยไทยรบกับพม่าคนไทยเขียนก่อเข้าข้างคนไทยพระไทยคนไทยเป็นพระเอกพม่าเป็นผู้ร้ายแต่เวลาเขาไปพม่าไปฟังไปศึกษาเพราะว่าศาสตร์คลาดเคลื่อนบัดรงเพราะพม่าเขียนก็มีพม่าเป็นพระเอกคนไทยก็เป็นเพียงแค่โจร นะแล้วมันจะเจือตำราได้จะได้อะถึงพูดจะว่าอย่าด่วนสรุปอย่าด่วนเชื่อเพราะมันมีกล่าวไว้มันมีปรากฏไว้อยู่ที่ตำราอย่าโดนสรุปนะสถานะสรุปทันทีทันใดเนี่ยโอกาสเพียงพร่ำสูงมาตักกะเหตุอย่าเพิ่งเชื่อเพราะตักกะเช่นคนมีสองหูควายมีสองหูดังนั้นคนกับควายก็เป็นสัตว์ประเภทเดียวกันได้ก่อ ตะกาที่เองได้ก่อได้เหมือนได้ก็คนสองหูจริงก็จริงควายสองหูจริงก็จริงนั่นจะบอกว่าอันคนกับควายมันอันเดียวกันได้ก็ได้โดยตะกาเนี่ยมันจะได้หรือสัตว์สี่เท้าควายก็สี่เท้ากระต่ายก็สี่เท้าหรือสุนัขก็สี่เท้าดังนั้นสุนัขกับควายเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันเพราะมีสี่เท้าเหมือนกันได้ไหมไม่ได้ตะกะหลายๆตะกะเนี้ยมันไม่ได้ ไม่ได้แน่ๆเพราะตะกะบางตะกะนั้นมันมีเงื่อนไขอื่นมาเป็นตัวแปรอย่างในเรื่องของควายกับคนเนี่ยมีสองหูเหมือนกันตัวแปรก็คือควายเป็นสัตว์เดรัจฉานควายมีเขาคนไม่มีเขาควายมีสี่ขาคนมีแค่สองขากับอีกสองมือซึ่งไม่นับเป็นขาควายมีหาง คนไม่มีหางเราจะนำตรรกะเพียงแค่มีหูสองข้างแล้วมาสรุปว่าเป็นประเภทเดียวกันไม่ได้เขาจะถือเป็นเรื่องตรรกะเรื่องทั้งหลายเราเนี่ยนะเปรียบเทียบเอาอย่างเอาเนี่ยมันจะได้นะเขาถือตรรกะเอี่ยมได้เนาะเช่นอันฝนตกประเดี๋ยวเนี้ยทางนิคมเฮดท็อปนักสมมุติอีนะตางไหนเนี่ยตั้งเสริมงามให้ถอบก็ต้องหนักตัวเพราะฝนตกได้ก็ได้ เพราะบางพื้นที่มันมีเชือกให้ถอบตองตกจะได้กับจิมมี่มันเงื่อนไขอื่นมาปะปนหรืออาจจะไปเถินเอาเถินให้ถอบนักขันนักนะหน้าฝนแล้วไปตางเจโฮมเจโฮมก็น่าจะนักเหมือนกัน
เฮาหาสรุปตะการเอี้ยบ่ได้เพราะฝนตกเหมือนกันบ่ได้เพราะบางทีเนี่ยบางตีบางแห่งไปอันก็ไปเก็บไปขอดไปขุดไปทำลายเชื้อราที่กองเกือบเป็นเฮ็ดเนี่ยมันก็จะไปหนักได้จะได้อ่ะมันหนักเหมือนกับอาทิอื่นที่เป็นเกิดทั้งหนักเป็นทั้งหนักออกทั้งหนักนี่บ่ได้นะอันนี้เป็นเรื่องของตักกะนะอันนี้ต่อไปอันที่อย่างละมานยะเหตุอย่าเพิ่งเชื่อเพราะอนุมานอนุมานเอาเลยอ่ะอันนี้มันต้องเป็นที่อีอันนี้มันต้องเป็นที่มันมาแนวนี้มันต้องเป็นที่อีก็อนุมานเอานะอันนี้อ๋ออันนี้มันเป็นที่อีนี่แม่น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 นี่นะมันไม่แม่นได้จะได้อ่ะก็อันหันสถาฮิวมินโตเดินผ่านวัดจะไปอนุมานว่าเขาต้องมาส่งเขาวัดบ่ได้อาจจะฮิวมินโตเดินผ่านวัดไปเฉยก็ได้สถานะเขาจะไปอนุมานว่าต้องมาวัดแน่นอนนะเพราะฮิวมินโตจะได้นะหรือบางคนมีมินโตแต่ใส่ถุงเขาบอกโอ้ยคนนี้มีมินโตเนี่ยบ่มาส่งเข้าวัดแน่นอนมาทำบุญแน่นอนเขาอนุมานที่อีบ่ได้เพราะบางคนมันใส่ถุงมาก็มีหรอกหรือบางทีก็ใส่ซ่ามามอยู่ในซ่าบนเอะมันบ่หันมินโตเป็นเถาเคลืออย่าอนุมานว่าเป็นที่อีจีอ๋อเนี่ยนะเพราะมันเดี๋ยวมันเป็นที่อีลูมันเป็นที่อีลูอ๋อนั่นมันเคยมีที่อีอนุมานเป็นตุเป็นตะบ่ใจอย่าด่วนสรุปในลักษณะแบบนี้นะข้อต่อไปก็คือมาอาการะปริวิตะเกนะอย่าเพิ่งเชื่อเพราะลักษณะอาการที่ปรากฏนะเขาก็อย่าด่วนสรุปว่าอาการกิริยาจีอ่ะมันแม่นมันอ่ะมันแม่นมันอ่ะนะมันพอเขาบอกว่ามันแม่นเนี่ยเกิดนั่นมันแม่นขึ้นมาเนี่ยจะได้เนี่ยจะแบบมันก็บ่เป็นไปตามที่มันควรจะเป็นเนี่ยที่พระอาจารย์รู้ถึงลักษณะที่ปรากฏมันก็ถ้าบอกว่าลักษณะปรากฏโอ้คนนี้ดูหน้าตาดีผิวพรรณดีรูปร่างดีใส่เสื้อผ้าดีสะอาดสะอาดจะสรุปว่าเป็นคนดีบ่ได้และจะสรุปว่าเป็นคนบ่ดีก็บ่ได้เหมือนกันเพราะเขายังโมโหไงเขาจะไปเจือเพราะลักษณะอาการที่ปรากฏที่ห้องหามเนี่ยบ่ได้เมื่อนะลักษณะอาการปรากฏบ่สามารถติดสรุปความจริงใดเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกแล้วไงว่าอย่าด่วนเชื่ออย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งสรุปว่าใช่ไม่ใช่ดีหรือไม่ดีอย่าด่วนสรุปอย่างนี้มันไม่ตรงตามที่เราคิดเอาเองในลักษณะอาการที่มันปรากฏขึ้นนะต่อไปคือมาทิฏฐินิจจานักขันติยาอย่าเพิ่งเชื่อเพราะตรงกับความคิดของเรา อันนี้มันหลอกเขาง่ายๆเหมือนสถานะเขาเคยคิดมาเจียมันต้องเป็นที่เอี้ยนะมันต้องเป็นที่อีแน่ๆเพราะมันเข้ากับความคิดเขาอะแล้วเขามั่นใจจะได้ว่าความคิดของเขามันถูกต้องเพราะว่าบางทีเขาก็เหมือนเป็นประเภทตาบอดคำจ้างคนตาบอดไปคำจ้างเนี่ย5คนตอบจะเหมือนกันสักคนจูงคนตาบอดไปจับที่หางว่าจ้างมีลักษณะจะได้เขาก็บอกว่าจ้างมีลักษณะเหมือนไม่กวาดเป็นแส้เป็นแส้เป็นแส้เอาไปจับที่หูแหมคนหนึ่งจูงไปเอาไปจับที่หูลูกไม่หูก็สรุปว่าจ้างมีลักษณะเหมือนกระดงเหมือนทาสมันใหญ่นะเอาแหมคนหนึ่งตาบอดคนหนึ่งเอาไป
จับงวงจ้างโอ้งวงจ้างเนี่ยมีลักษณะเหมือนอันเหมือนเนี่ยเหมือนต่อหน้าที่มันหนุ่มๆนะมันหนุ่มๆสดไปเขียวมามันหนุ่มนะหรือคือตาบอดคนหนึ่งเอาไปกำขาจ้างหลุดไปหลุดมาโอ้จ้างมีลักษณะเหมือนต้นกล้วยถามมาความจริงก่อนใจสักอันน่ะสถานะแต่เพราะความหมองหูเพราะตาบอดแต่สิ่งที่ตัวเองไปสัมผัสติปรากฏเฉพาะนานั่นตรงกับความคิดของเขาที่คิดแล้วมันต้องไปดีนะแล้วมันจะได้ความจริงก่อนจะได้พยาดวนสรุปกว่าจ้างจะมีลักษณะเหมือนไม่กวาดจ้างมีลักษณะเหมือนกระโดงจ้างมีลักษณะเหมือนอันต่อหน้าหรือจ้างจะมีลักษณะเหมือนต้นกล้วยเพราะเขาหันเมี่ยงแขนนั่นหมายถึงความคิดของเขาเนี่ยว่าถ้าหากว่ามันตรงกับความคิดของเขานี่เจียวถือได้แม่นอันนี้ก็มีโอกาสพลาดสูงเพราะเขาก่อหูในมิติของเขาจากประสบการณ์ของเขาจากที่เขาเคยหันมาเคยได้ยินมาเคยประสบการณ์มาซึ่งมันอาจจะพาจะไปเป็นไปตามนั้นก็ได้นะครับต่อไปมาพับพระรูปตาอย่าเพิ่งเชื่อเพราะดูแล้วน่าเชื่อถือโอ้จนบางคนเนี่ยดูแล้วโอ้โหสุขุมลุ่มลึกนะน่าเชื่อถือนะคนนี้นะดูแล้วน่าเชื่อถือโอ้ยยกเหตุยกผลยกนั่นยกนี่เมาเข้าถ่าฮะก็หายจะแต้นะคนบางคนเป็นเก่งเนาะเก่งอูเก่งเจรจาเก่งชักจุ๋งชักน้ำจุ๋งใจในมูลนี้เก่งแต่ความจริงหมอหูนะหมอหูนะนั่นผลจังหวะยาด่วนสรุปเพราะเพียงเผื่อว่าคนคนนั้นเนี่ยมันน่าเจือถืออาจจะหน้าไวหลังหลอกกันได้หรอใครจะไปหูตายใจได้เหมือนกันนะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะสมโนโนครูติอย่าเพิ่งเชื่อเพราะผู้นั้นเป็นครูของเราเพราะครูก็คือปุถุชนครูมีโอกาสผิดพลาดได้ถ้าเขาจะยืดว่าครูเนี่ยคนที่อู้เนี่ยเป็นครูเขาเป็นผู้ที่สอนเขาต้องเชื่อไม่ใช่ครูก็เป็นคนคนหนึ่งครูของเขาก็เป็นคนคนหนึ่งอาจจะมีผิดพลาดได้แต่พุทธเจ้าทรงตรัสว่าอย่าด่วนสรุปในสถานะมีอยู่ทั้งหมดอยู่10ข้อนะ10ข้อนั้นเนี่ยใน10ข้อเนี่ยก็เขาทั้งหลายจะต้องมาตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอว่า1มานุสเวนะอย่าด่วนเชื่อเพราะฟังตามกันมา2มาปรัมปรายะอย่าเพิ่งเชื่อเพราะถือสืบกันมา 3. มาอิติกิรายะอย่าเพิ่งเชื่อเพราะข่าวลือ 4. มาปิฏกะสัมปทาเนนะอย่าเพิ่งเชื่อเพราะมีในตำรา 5. มาตะกะเหตุอย่าเพิ่งเชื่อเพราะตักกะ6มานยะเหตุอย่าเพิ่งเชื่ออย่าด่วนเชื่อเพราะการอนุมานเอาเอง7มาอาการะปริวิตักเกนะอย่าด่วนเชื่อเพราะเพียงแค่เห็นลักษณะอาการที่ปรากฏให้เห็น8มาทิฏฐินิชฌานขันติยาอย่าด่วนเชื่อเพราะตรงกับความคิดของเรา 9. มาปภะรูปตาอย่าด่วนเชื่อเพราะดูแล้วน่าเชื่อถือและสุดท้ายข้อที่10คือ
มาสัมมโนโนครูติอย่าเพิ่งเชื่ออย่าโดนเชื่อเพียงเพราะคนนั้นเป็นครูของเราเนี่ยสถานปัญหาหมู่เฮาทั้งหลายอาจารย์ที่อูอยู่ตลอดเนาะว่าเฮาบอกค่อยบอกค่อยอาจจะศึกษาในเรื่องของกาลามสูตรตรงนี้เลยซึ่งเหมือนฝรั่งเพิ่นเข้ามาแล้วเพิ่นศึกษาแต่โอ้เนี่ยอันในลักษณ์ของกาลามสูตรเนี่ยเข้ากันกับลักษณ์วิทยาศาสตร์เลยบ่เจือหยังทันทีทันใดและบ่ได้ปฏิเสธทันทีทันใดมีตั้งสมมุติฐานเนาะตั้งสมมุติฐานขึ้นมานำมาพิสูจน์ทราบนะหาเหตุหาผลต่างๆเนี่ยนำมาประกอบแล้วก็นำมาปฏิบัติดูเมื่อใดนั่นแหละคนปรากฏเมื่อใดนั่นแหละถึงจะลงสู่บทสรุปใดเนี่ยจากที่น้องวันชนะนะได้ถามในเรื่องของพระประจำวันเกิดก็เลยเถิดมาเรื่องของตีพระอาจารย์ได้อู้ถึงเรื่องของการอันความเจือเจือบางเรื่องนะมันเป็นเรื่องของความหลงงมงายบางเรื่องเป็นเรื่องที่นำไปสู่สติปัญญาใดนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติใดเฮาอย่าด่วนสรุปว่ามันบ่ดีมันบ่ใจมันบ่มีหรือด่วนสรุปว่ามันมีมันแม่นมันแต้สรุปไม่ได้ถ้าเฮาอันไปเข้าใจที่อีแล้วเฮาจะเบาใจขนาดนั้นสถานก็เบาใจเฮาก็ย้ำอย่างเดียวนั้นพี่น้องวัชนะถามว่ามันเป็นโลภะเป็นความโลภหรือไม่ก็แยกนะ2ประเด็นก็คือถ้าความปรารถนานั้นเป็นลักษณะอธิษฐานจิตเป็นบุญอันเนี้ยมันบ่เป็นโลภะมันบ่เป็นบาปนะแต่ถ้าหากว่าจิตเนี่ยไปอธิษฐานอ้อนวอนในสิ่งที่มันบ่ใจในสิ่งที่มันบ่ถูกต้องอันเนี้ยนำมาสู่ความเดือดร้อนในภายหลังนะพานจะบ่เชื่อเอาเลยนะไปขอพระประจำมันเกิดขอแล้วมันได้อ่ะมันได้ก็เลยบ่เชื่อถอนศรัทธาง่ายๆเนี่ยถึงเสียประโยชน์อันพึงจะมีอันพึงจะได้ก็เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าตรัสในเรื่องของการบูชาเส้นสวงนั่นกันเดิมทีเดียวมนุษย์เนี่ยนะไปขออ้อนวอนจากเทพเจ้าหนังคุกเข่าเป่าทรมานตัวเองฟองในประเดี๋ยวนี้เขายังหันอยู่นะทรมานตัวเองเพื่อต้องการคือเทพเจ้าโปรดปรานขอแล้วมันได้อย่างอ้อนวอนขอเป็นอยากได้โดยไม่ทำก็คือความอ้อนวอนเป็นลักษณะของจิตของบุคคลผู้มีความอ่อนแอไม่มีความฉลาดชาญฉลาดอะไรเลยอันนี้เนี่ยน้อนมันแบบมีผลสำฤทธิ์ผลแน่นอนนะถ้ามีลักษณะของการอ่อนวอนเพราะอันแรกเนาะมนุษย์ก็เอาดอกไม้เนี่ยไปบูชาเอาไปเซนสวงเอาไปอันติดสินบนเทพเจ้าเนี่ยก็เอาดอกไม้ไปปรากฏว่ามันบ่ได้ตามที่ตัวเองอ่อนวอนน่ะเอ๊ก็ว่าอันเทพเจ้าบ่อันบ่ต้องการดอกไม้เพราะดอกไม้มันกินไม่ได้นะถือคักเอาล่ะ เหมือนกับว่าเทพเจ้าน่ะจะต้องเหมือนคนมันจะต้องกินนี่แหละเอ๊ดอกไม้มันกินไม่ได้สงสัยเทพเจ้าบ่โปรดปรานเปลี่ยนเอาผลไม้ไปบูชาเส้นสูงไปติดสินบนเข้าใจว่าเทพเจ้ายอมชอบเพราะมันได้กินมันได้กินก็ไปบูชาขอแล้วมันได้ก่อนสถาได้เพราะมันทำอ่ะแล้วขออย่างเดียวอ่ะเอก็ว่าอันเทพเจ้าประชอบผลไม้นะโดยปกติคนมันต้องกินข้าวอ่ะมีข้าวปลาอาหารมันก่อนเออมันต้องเอาข้าวปลาอาหารนี่แหละไปบูชาไปบนบานสันกล่าวกับมันคนเนี้ยนี่แหละ
ไปถามขอแล้วได้ก่อนไม่ได้อย่างมันยากแล้วมันได้เพราะว่ามันได้กึดต่อเข้าก็ดีแกงก็ดีที่เราเอาไปบูชาสิ่งสมมันเป็นมันเป็นพักเป็นไม้เนาะเป็นมังสวิรัติสงสัยเทพเจ้าเปิดหน้าประชอบก็ฮะประชอบสงสัยชอบกินเนื้อก็คนเฮายังชอบกินเนื้อกินจีนนำไปสู่การค้ามันก็นำไปสู่การค้าสงสัยเทพเจ้าต้องการเนื้อจีนก็เลยทำขอเหมือนเดิมแบบเนี้ยน้ำได้ก็ไม่ได้อย่างเอกว่าอันเทพเจ้าต้องการสัตว์ดีเป็นๆเอาเลือดสดๆนะเวลาในช่วงของเพราะว่าในช่วงของเทศกาลตัวราคาตัวราคาบูชาเนี่ยที่กันกระตะก็จะมีศาลเจ้าเจ้าแม่กาลีอยู่เพราะว่ากาลีคาดนะก็เข้าไปก็เหม็นคละคลุ้งเลือดแปะโดยคนมีความเชื่อว่าจะแม่กาลีหรือเทพเจ้านั้นต้องการเลือดสดสดบ่ต้องการเลือดที่มันอยู่เหมือนคือก็เลยเอามีดเนี่ยไปสวกคออันแปะเลือดก็กระฉูดเข้าสู่ลิ้นจะแม่กาลีโดยตัวเองเนี่ยปรารถนาอยากได้ในสิ่งตัวเองที่ได้อ่อนวอนไหวได้ก็ไม่ได้อย่างไรนำไปสู่ความโหดร้ายทารุณเพียงเพราะความอยากใดของตัวเขาอันนี้โลภะตีน้องวัชนะถามว่าถ้าเป็นโลภะขนาดนี้โอ้โหน่ากลัวจนสุดท้ายมันขอแล้วพอได้อันยังฮะเทพเจ้าจะโปรดปราน จึงมีน้ำละอ่อนแม่ยิงเนี่ยไปบูชาเซนสวงเหมือนกันนะปาดขอเป็นนี่นะเพื่องเพียงเพื่อดีจะให้เจ้าแม่กาลีโปรดปรานหรือว่าเทพเจ้าโปรดปรานโอ้ข้าขนถ้าเป็นลูกเจ้านี่ปราชิกเลยนะขาดจากความเป็นพระแต่คนนี่มันบาปขนาดไหนสตาร์บอกกับว่ามันฆ่ากันได้เพียงแค่ตัวเองอยากจะได้ในสิ่งตัวเองต้องการแต่บ่ได้ทำเพื่อที่จะไปเอาใจเทพเจ้าว่าจะต้องหึงเฮาจะอันจะหึงเฮาที่มันบ่มีทาง แล้วพระพุทธเจ้าก็บอกเคยสอนในลักษณะที่นี่มันรุนแรงขึ้นไม่ใช่ว่ามันบ่มีนะเอาอ่อนๆแม่หญิงเนี่ยบางปีก็ถูกลักพาตัวบางทีตัวป่อเองนั่นน่ะมีความเลื่อมใสศรัทธาต่อเจ้าแม่กาลีพระนางตุราคาเนี่ยก็เอาลูกสาวตัวเองเนี่ยไปเชือดเลือดกระฉูดเข้าใส่ดินเจ้าแม่กาลีตำรวจก็จับนะสถานจับเมื่อว่าถือว่าเป็นการฆ่าคนนะไม่ใช่ธรรมดานะในเรื่องของความเจือนี่นะความเจือคนห้องโมหะผสมกับโลหะโลภะมาพร้อมกันโมหะคือความหมองหูความหลงแล้วก็นำไปสู่อย่างนำไปสู่ความโลภอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากร่ำอยากรวยอยากถูกหวยอยากนั่นจะนี่บนบานไปกะมันได้ก่อนสถานแต่ละคนขอเนี่ยอย่างหวยนะสองตัวเนี่ยสองตัวมันต้องซื้อตัวแรกปั้นหนึ่งกะ999อ่ะมันถึงจะถูกหนึ่งต้องอันหนามันจะถูกมดนะสถานะถูกอันเดียวหาสถานซื้อ999เบอร์เวลามันถูกมากหัวตัวแรกหัวพระอาจารย์บอกเคยเล่นนะหัวมันจะถูกมันจะได้กี่บาทนะแต่มันเสี่ยงไปตัวใดสถา999เบอร์คูณไปกะถามว่ามันจะได้กับสถามันจะได้กะมันได้แล้วมันถูกอันเดียวอ่ะนะยิง3ตัว6ตัวซ้ำ5กะมันจะขนาดไหนนะถ้าขอลักษณะเจนี่ถ้าได้กูคนมันก็ถูกกูคนละกะนะเหมือนอันกะหลายทีหลายแห่งคิดเอาเองหลวงพ่อโสธรเนี่ยเป็นมักไข่เอาไข่ไปเนี่ยเอาไข่ไปอันบูชาดีกว่าดีนะต่างวัดก็แจกจ่ายเมื่อเด็กละอ่อนเพิ่มโปรตีนเพิ่มละอ่อนดีจะตายนะคนนี้ได้รับแล้วนะเอาไปหั่นไปนี่ไปแจกไปมันนักอ่ะเป็นแสนแกนอ่ะไข่อ่ะต้มแล้วถึงนั้น
แต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือความเจือที่พระอาจารย์รู้ถึงในเรื่องของผู้ที่อันหลงเจือในพฤติกรรมที่แปลกๆที่สะทหันในปัจจุบันอันเนี้ยน่าคิดน่าเป็นห่วงน่ากังวล นะแต่ที่สิ่งที่ทำไปแล้วถ้าไม่เป็นประโยชน์กับเป็นถามว่ามีโอกาสที่จะถูกหัวถูกแจ้ก็มีจะได้มีก็มาปั้นคนมันถูกคนเนี่ยปั้นคนก่อนนะสถานะมันถูกคนเดียวอ่ะนะแล้วเขาจะเป็นหนึ่งในปั้นแค่ปั้นหัวปั้นก้อยก็ยังยากแค่หัวกับก้อยเนี่ยสองประตูนี่นะมันยากขนาดพอที่มันจะได้มาเนี่ยนั่นมันจะหมอหวานความเจือความศรัทธาบางเรื่องก็นำไปสู่ความงมงายบางเรื่องก็นำไปสู่การประพฤติปฏิบัติโดยมีตัวศรัทธาเป็นตัวเริ่มต้นผลของศรัทธาพละกำลังแห่งศรัทธาเป็นตัวตั้งเป็นตัวเริ่มถ้าบ่มีศรัทธาพละกำลังแห่งความเจือมันก็บ่นำไปสู่การกระทำมันบ่เจือมันจะไปยากอย่างนั้นจิตบ่ไปใจบ่ไปยังไปมันตื้มใจยากศรัทธามันยากแน่นอนแล้วนั่นเนี่ยในเรื่องตรงนี้นะที่อันวัญชนะธรรมะเนี่ยก็เลยยาวมาน้อยหนึ่งเนื่องจากว่ามันมีประเด็นนะที่เขาทั้งหลายเนี่ยจะได้มาปรับความเข้าใจปรับความถูกต้องนะย้ำอยู่เสมอว่าศรัทธาฟังรายการธรรมะนะอย่างพระอาจารย์เนี่ยนะวันละ2ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยถ้าอู้2ชั่วโมงปี1 2ปีศรัทธามีความเจืออันเก่าถือว่ามันได้ผลอย่างนั้นนะเผลอๆนี่ล่มเหลวเสียมซ้ำไปเปลืองไฟเปลืองน้ำเปลืองเวลาก็ศรัทธาก็เพราะว่าพฤติกรรมอย่างเก่าความคิดอย่างเก่าความคิดเดิมๆมันก็บ่มีคุณค่าบ่มีความหมายอย่างใดเนาะอันแม่กับแก้วต้องอันโทรมาหันกำหนึ่งมันคืนตีเห็นก็มันคืนตีโน้ตบุ๊กนะพระอาจารย์ฮับบันไดถ้าฮับแล้วมันจะดังไปทั่วเนาะต้องกดใหม่โทรมาใหม่นะแม่กับแก้วเนาะต้องโทรมาหันกำหนึ่งคือมันปรากฏตีในโทรศัพท์ของพระอาจารย์เอาละเปิดโอกาสอ่ะเปิดสายละตอนนี้นะอู้มาเหมือนเดี๋ยวสถาจะหาว่าพระอาจารย์มาเปิดเวลาของโยมเลยนะอ้าวใครมาก่อนกดก่อนนะโยมก่อนก่อนมาอ๋อนักการพระอาจารย์เจ้าอันนี้ขอพระอาจารย์น้อยพระอาจารย์ขอพระอาจารย์นั้นตอบน้อยก็ได้ต้องตอบยาวเจ้าว่าทำไปเหรอเสียออกไลน์เนี่ยเสียเพราะว่าโยมเกิดอีสานอยู่แล้วเนาะเวลาเปิดอู้ถึงเสียออกไลน์โยมจะสะดุ้งพอดีเลยเนาะเสียออกไลน์ทำไมถึงเปรียบเทียบว่าเสียต้องออกไลน์มันก็ออกไลน์ก็คือไลน์เหมือนเป็นเจ้าอันน่ะไลน์เหมือนเป็นเจ้าอันน่ะอยู่เหมือนเท่ากับหันไลน์ของเสือเหมือนเจ้าอันตอนน้อยๆตอนทำไมถึงได้ซัดออกได้เสือเพราะถึงใช้แมวใช้อย่างอื่นน่ะแมวเหมือนไลน์เหมือนกันเนาะมันไลน์มันไลน์เหมือนเสือแล้วเสือเปิ้นมีลักเอกลักษณ์เฉพาะเปิ้นน่ะเสือจะมีมันมีลายเฉพาะเปิ้นเพราะบางคนนี่ก็เอาอันก็หมาน้อยมาเลี้ยงนี่กะเอาเสือเอาเสือมาเลี้ยงนึกว่าเป็นหมาน้อยนะมาเลี้ยงลายมันคืนนั่นเป็นเสือบ่ใช่ไม้เนี่ยอ๋อหลายมันออกลายเหมือนออกลายอย่างเสืออย่าต้องดูคนต้องดูเหมือนเนี่ยแม่นโดยด้วยสัญชาตญาณมันจะออกเพราะว่าโยมเกิดตีขาโยมเกิดสะดุ้งบางครั้งบ่เกี่ยวบ่เกี่ยวปีเฮาอีบ่ใจได้จังละบ่เกี่ยวบ่เกี่ยวปีใหญ่สักอันน่ะบ่เกี่ยวมันอยู่ว่าเปรียบเทียบมาบ่ได้อีเปรียบเทียบบ่ได้เจ้าบ่เกี่ยวกันว่าเกิดปีไหนเป็นปีไหนเนาะสบายใจได้เพราะว่าพระอาจารย์เป็นพระอาจารย์ไงโยมถึงต้องถามพอเจ้าถามได้เลยคุณอาจารย์พูดลึกซึ้งกว่านี้เขาเปิดชอบเล่าเรื่องพูดอันนี้เนาะสมัยพุทธกาลท่านฟังเนี่ยเจ้าเดินยิ้มพูดต้นต่อเนี่ยเจ้าแม่มนรับแล้วกันแม่มนอ่ะแม่เข้าไปนอนแต่ที่ตั้งจำนึงอะนะแต่ฝนตกฝนกำลังตกเมาะอีเดนอ่ะก็อากาศดีรับเมาะเจ้าตกเมื่อกี้นาทีเท่าไหร่กับยุทธตอนเนี้ยจ้ะเจ้าอันนี้ก็ตกอยู่ตลอดอยู่นี่ละสาธุอาจารย์ได้เข้ามาวัดศรีได้ฟุ้งกระชวงเนี่ยชมเมื่อกี้วันเนี่ยได้มากกว่าจ้ะตะวาแผบเข้าไปอยู่จ้ะอ๋อไปดูอย่างไรเจ้าล่ะไปดูสปะมันยังมีเวลามาอยู่ดูแต่นอนเนาะเดี๋ยวมึงนี่มาเข้าไอ้รายการเห็นมากล้าพระอาจารย์มาหลายวันจะเอี้ยมาใครเข้าแต่นี้ยุ่งวันนี้งานยุ่งมีเวลาเนาะเดี๋ยวคอยฟังพอแล้วกันเนี่ยเลยไม่ทันได้เนี่ยเวลาแล้วมันติดต่อจะอีสุมาจะหายไปเลยจริงๆอ่ะเจ้างานกันเยอะเจ้าสาธุเจ้าเจ้าสาธุค่ะเจ้าเจ้าหาแหม่มาไร
จารย์เจ้าเจ้าทีแรกอู้ก็พระอาจารย์เหมือนมีชิงจะนอนฟังเหมือนกันฟังตัวนะเจ้าเจ้าตอนอยู่ในตัวไปหาเราอาจารย์เนาะเจ้าเอาสะดวกกว่าไหมถ้าสะดวกกับโทรสะดวกกับฟังอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่เอาสะดวกกว่าอาจารย์ได้ในอูได้สอนยังไปกันดีสบายใจอ่ะอาจารย์เจ้าก็ปรับจูนปรับความเข้าใจกันเจ้าบ่ผิดบ่ถูกบ่ว่าหยังกันไผแต่ก็ก็ปรับเข้าปรับทีละน้อยละน้อยอืมเจ้าเออดีละฟังเจ้าสาธุ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 เจ้าเฮาบ่ได้ว่าบ่หยังไปเนาะอันปล่อยตัวมันเป็นไปดีบ่ดีก็ฮู้กันเองมันก็แม่อ้อยเจ้ากำลังจะตอบเจ้าเจ้ามือแป๊บแล้วยังแป๊บไปเจ้าอ่ะคนกลับไปแล้วเนาะนูเก่งมากโหยังจบอย่าร้องโทรไปกำนี่อ๋อนี่รับไปตื่นแล้วอีทําได้ตื่นแล้วมันดําก็นมเองแต่ยังเอานอนเจ้าดนเอารับละตุเจ้าหาเนี่ยมันเป็นดุ้งเจอเนอะโอ้แอบแอบนี่โอ้เนี่ยจุ๊เจ้านี่มารับเด็กฮะจุ๊เจ้านี่มารับเด็กแหละตกกับผมตกเจ้าตกตลอดเดี๋ยวนี้ก็ลงอยู่ปกแปะปกแปะเป็นหน้าเปิดกระตุกกับความชื้นสัมผัสมันถึงมันก็ตกธรรมชาติธรรมดาเออมันตกมันตกมันหลวดมันเหมือนไปเจ้าอันที่ตายออกมันใหญ่มันเป็นธรรมชาติจะห้ามกับมันได้จะบังคับกับมันจะได้จะใช่แล้วใช่แล้วธรรมชาติตัวเฮาเนี่ยต้องปรับหาเปิ่นหาปรับหาธรรมชาติเจ๋งธรรมชาติมาปรับหาตัวเฮาเนาะเจ้านี่ละรับนี้ก็ดีนะรับเผื่อตัวเจ้าดินเนอร์รับดีแต่เนี่ยรุ่งตื่นกลับไปไหวล่ะตื่นมาแล้วฮะตื่นมาแล้วตัวเจ้ายังจมแอบแอบแอบอยู่กะก็ว่าต้องเปล่าหลายคนจะรับไปเรียบร้อยแล้วทุกเจ้ากล่อมรับจะหม่นฝนก็ตกอากาศก็เย็นนี่นะพุทธหลายคนจะรับเรียบร้อยแล้วฮะรับนี้แต่ถ้าเขามาขายของถ้าเขามาขายอย่างเจ้าตกมีวันเลยเรื่องที่ว่าดีละสาธุแม่เจ้าเจ้าสาธุใจเจ้าสาธุเจ้าบางคนเนี่ยอากาศมันดีอ่ะอย่างได้ยินเสียงดุเจ้าจมอ่อมอ่อมอ่อมเนี่ยพัตตารุกอมอย่างเหมาะเลยกันแล้วกันนะไหมกับแก้วเนาะเจ้าไอ้สาเจ้าท่านอาจารย์สาธุเจ้าวันที่เสาสองท่านอาจารย์มาอยู่วัดกับเจ้าเสาสองเดี๋ยวนะพระจันทร์พอก่อนวันที่สามนะเจ้าอ๋ออยู่กะไอ้ยมแม่โทรไปสองข้างพระจันทร์กับบ้านห้าเดี๋ยวเนอะแม่ไปวัดศรีไอ้หุ้งไปบ้านศรีลูกนะเออนั่นแม่ทำเวลาใดอะโทรมาก็โทรเจ้าเจ้าโทรตั้งแต่ประมาณสักเตียงก่อนจะไปวัดจะไปบ้านหมอลูกหนอมเดี๋ยวแม่โทรแล้วก็แล้วก็ปีเขาเห็นมั้งเอ้พระจันทร์อยู่ไหนประมาณปลายมงปลายดูเหมือนพระจันทร์อยู่ไลฟ์สองเตือเอ๊ะพ่อหนูก็ว่าเปิ้นมาอยู่แม่พระจันทร์น่าจะอยู่พุ่นละก้าจะไปแวะทำบุญเนี่ยพระจันทร์น่าจะอยู่สีไตภูมินะช่วงบ่ายของวันพระช่วงเย็นเนี่ยพระจันทร์ไปอันเตตีวาดประตูต้นเพิงสีไตภูมิเนี่ยกล่าวว่านั่นลูกแม่มาบ้าน2โมงก่อนเออนั่นน่ะน่าจะเป็นพระจันทร์ก็มาห้าไปบ้านพี่ไอ้นุชมาอ๋อเล็กกันได้บอกว่าพี่บอกว่าทำวัดเนี่ยบอกแม่จะไปทำก็ทำนะจานวัดดูพร้อมแล้วได้ครับไปวัดก่อนมาแล้วก็เลยสดนะสันประตึงเนี่ยโดนนะจานบ้านห้ามค่ะเออเป็นแสงไปดูวัดไปฝุ่นมากจะกล้าบอกมันวันน่ะมันต้องไปว่าก่อยว่าไอ้ไม้เนาะกลายเป็นอันเนี่ยแม่นก่อยว่าทำไมพระอาจารย์ฮักนะป้ากับคุณนะแล้วก็ดูสาวว่าแม่เฮาไปวัดสิเตยคือเนี่ยคนที่อยู่มาโหเจ้าอาวาสหนูก็ตวนเข้าไปติ๊กหัวอาจารย์มาฮับนี่น่ะ
เดี๋ยวเดี๋ยวว่าไม่แม่ว่าอู้อยู่คนเดียวหน่อยโยมแม่ก็ฟังธรรมะอยู่นั่นนะจ๊ะอ๋อนึกว่าสถาปาขันรับมดในหัววันเจ้าหัวฟังอยู่บ่ารับละน่ะเจ้าดีละสาธุแม่อันหน้าก่อนนอกก่อนไปแวะหากันเนาะเจ้าได้เลยแม่ได้เลยเด้อก็ว่ากันเนาะอีอย่างมาฮับโตไล่นี่ฮะแสดงว่าอยู่1เนี่ยอาจจะบ่ได้พกโทรศัพท์2บ่ได้ยิน3อาจจะอยู่ในงานในหยังสักอย่างเนี่ยเจ้าบางทีอ่ะเจ้าเป็นหยังล่ะวันหน้าก่อยแวะแม่นเวลาปะเลาะกับคุณถึงแวะแม่บุญยืนก็บ่ได้โทรหากันหมู่เป็นจะได้กับหมู่นี่เออเดี๋ยวอันเพิ่นยังบ่มาก็ไหนอยู่จังใหม่คุณอยู่นากะเปิ้นส่งไลน์มาอยู่เปิ้นส่งไลน์มาทักทายอยู่ส่งไลน์มาล่ะเจ้าทักทายกันบ่ได้เนี่ยเจ้าอ๋อยอมแม่กับมีไลน์เปิ้นเฮามีกับ Facebookอ่ะตัว Facebook นี่ก็ฮะที่เพิ่นอันนั้นทักทายพระอาจารย์มาเจ้าจะเล่าสาธุเจ้าบ่รบกวนอาจารย์เลยนะเจ้าสาธุสาธุสาธุเจ้าสาธุเจ้าแม่มารีโทรไลน์มาต้องโทรใหม่เพราะมันคืนตีอันโน้ตบุ๊กเนาะโทรมาใหม่เนอะช่วงนี้ถือโอกาสได้ทักทายศรัทธาที่พิมพ์มาฮือกำลังใจนะมาแจ้งผลการรับฟังรวมจัดรายการด้วยกันเนาะในทาง Facebook Live นะก็คือมีโยมชุติการรอดพยันนะกราบไปสาพระอาจารย์ฟังติดตามทุกวันนี่ฟังทุกวันเลยโยมความสุขโยธินนะนมัสการพระอาจารย์มาสาธุนะโยมเพ็ญศรีศรีสุทธะนะเพ็ญศรีสังกพันธ์ได้ที่ตามรับฟังถามหยุดทุกวันสาธุโดยนะแล้วก็น้องวันชนะรมบุตรนะเอ๊ะมันคืออันแม่มารีมันไปคืนตีอันเดี๋ยวก็โน้ตบุ๊กนะมันโทรเดี๋ยวโทรใหม่แม่โทรมาตั้งอันนี่ก็คือมันขึ้นมือถือมันถึงจะรับได้แต่ถ้ามันขึ้นตีโน้ตบุ๊กเนี่ยมันหับบันไดเนาะเป็นยังมันโทรก็แล้วกันเดี๋ยวมันถึงโผล่อันตีมือถือเนี่ยนอนนะน้องวันชนะอันวันนี้ก็เป็นผู้ที่เปิดประเด็นคำถามก็เลยเนี่ยพระอาจารย์อธิบายซะยาวเหยียดนะเกือบ2ชั่วโมงเต็มยมเพ่นกับฟังคำมาสการพระอาจารย์ชัดเจนดีเจ้านะสาธุเนอร์ถ้ามาตั้งอันมือถือเนี่ยมันจะขึ้นมาเลยแม่น้องร้องสิกุลกลับไปสาพระอาจารย์เจ้าสาธุฟังอยู่นะบารับละตุเจ้านะมารับเตี้ยเออเป็นรับในจะใดละตุเจ้าเนี่ยวันนี้ฝนตกกะฝนตกดีขนาดเจ้าเดี๋ยวนี้ยังตกอยู่นี่บัดเดี๋ยวนี้เย็นดีเนาะฝนตกกันเนาะแม่นเย็นสบายมันต้องเปิดแอร์ก็นอนได้ละมันจุ่มมันเย็นสบายดีแม่ก็สบายดีเนาะฝนตกดีก่อนต้องพูดน่ะน้องร้องอ่ะตกจะดีเจ้าอ๋อก็ตกขอบฟ้าอยู่ตกขอบฟ้าจุ่มเย็นทั่วหน้ากันเนาะไหมเนาะเจ้าสำลักใจเนอะสาธุสาธุเจ้าสาธุสาธุเมียนกันเจ้าเจ้าขอสถานรับละสถานรับละกับบอกทุกเจ้าด้วยเนอะอันสถานจะรับละเนอะเนอะทุกเจ้าจะได้เปิดเพลงฟังรักที่นี่นะบากรับเลยนะแม่น้อยเจ้าแม่ฟังอยู่เนอะเจ้าส่งสัญญาณไปเจ้าตื้มจะรับละพระอาจารย์จบมาได้ธรรมะจบได้แม่กับจบนะฟังเรียนไปที่ด้านโน้นนี้ฟังซอแถมซอจบแม่กับไปฝากรับสบายใจเนาะเจ้าพอตกเดียวในปกแปกเหมือนกันแม่ลักษณะเหมือนกันน้องพี่กับปกแปกเหมือนกันเจ้าน้องพี่นะ
ฮดท็อปกันหนักเนาะอาจารย์เนาะเริ่มทยอยออกหนักละเจ้าเฮดท็อปนี่นะเจ้าปนอ่ะลิตร300-400อยู่เดี๋ยวลิตรสัก150ปนอเมริกาเจ๊กินะพระอาจารย์ว่าถ้ามันถึงลิตรละ20ได้มันน่ะพระอาจารย์จะซื้อเป็นพูนจุ้งๆบ่กันเนาะเอามาเป็นเชื่อก็ครบกรรมเป็นคนจุ่มๆก็ไม่เห็นนะแต่เอามาเป็นเจี๊ยบใช่เนาะอาจารย์เนาะมันแปลงเป็นจีนก่อนเจ้า200เขาเจ้ามา200สวยตำยังอยู่ก้นสมาร์ทอยู่ก้นสวยที่เขาควดควดไหมเออจบนั่นแหละเนี่ยยังไงมันขอหายากอ่ะแต่อู้เขาฟังเขาว่าสื่อจีนมาย่างนี่ไหมเสื้อจิ้นหมูบรรยางโซโซอันนี้คนมันมักไงเย้มันเนาะเจ้าตัวโอ้ก็โอ้จะเองกับได้กินกับให้เราแต่นะแต่การแปลงให้ล้ออาจารย์ก็ล้อลิตรละสาววันน่ะควันจุ่งๆวันน่ะครบเลยควันจุ่งๆจ้ะโอ้กลางควันจุ่งๆแต่เจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าอ่ะมาถ่ายกี่แม่มาลีแม่เรือนหลายคนโทรมาตะกี้พระอาจารย์บัดนี้ครับมันโทรออกก็ละกันนะมันเต็กเอาเนาะแม่บัวตองอินสุวรรณนมัสการพระอาจารย์ฟังอยู่เน้อนะไปลืมนะสถาทันใดดีอยากจะติดตามรายการเดี๋ยวพระอาจารย์ถ่ายทอดสดทาง Facebook ก็สามารถพิมพ์ชื่อพระอาจารย์ไปที่ Facebook นะพระมหาบวรวิรัตนโชโตอันนี้ก็จะไปไกลไปกว้างนะที่ไหนมีเน็ตที่นั่นสามารถรับฟังพระอาจารย์ได้ตลอดเหมือนกันนะฮะแม้แต่ปัตตานีที่พระอาจารย์อู่ถึงวันก่อนเปิ่นก็ฟังพระอาจารย์ทุกวันเหมือนกันนะอยู่ถึงปัตตานีนะบ่ฮู้จักกันแต่เปิ่นฟังตลอดฮะฮัลโหลพระอาจารย์เจ้าพระอาจารย์เจ้าโทรมาจากบ้านห้องปูนด้วยนะกะเปิ่นลิงสัญญาณกะวันนี้สัญญาณ 98.75 นั่นแหละโอ้ที่หลวงพ่อออกเปิ่นได้ยินกะก็มาออกจากล้ออ่ะเออเป็นลิงเป็นลิงตอนทำขำตอนเด็กๆในก้าเนาะเจ้าชัดเจน98.75เนี่ยบ้านห้องเดี๋ยวนี้ลดลงมาเลย200เจ้า200แล้วกะเจ้าเออเนี่ยเดี๋ยวถ้าซื้อมาที่จะมาอ่อนดีได้กะเดี๋ยวถ้ามันลดนะครับคนนี้สักสาวเนี่ยพระจันทร์จะไปเอากำอ่ะมองแหมงบ่กล้าครบตักมองอย่างคนนั้นอมเต็ดนะกะพอหนุ่มนี่บ่เข้าวัดเด้อไอ้นี่บ่กินด้วยแม่มันแตงอีดอกเพิ่นว่านะครับนี่แม่กินจ๊อกประกาศไปก่อนนี่ๆแขวนเตะดินะก็ยังใครตะกี้นะอันยังไม่น้อยเพิ่นว่านะสิกินหมูมาย่างเหี่ยมดีนี่400ไป500ลดมา200น่ะเหมือน100เดียวนะคะเออเห็นหน้ามันถูกไปเรื่อยๆแล้วแม่เจ้าชัดเจนดีนะแม่นะชัดเจนดีเลยกำลังใจนะเจ้ายังติดตามสัตว์เจ้าขอให้สาวเจ้าเจ้ามันห่วงกับปู่นะแม่เรือนแซนต่อไว้ค่ะพระอาจารย์เจ้าแม่ฟังอยู่เนอะเจ้าฟังชัดเจนดีก่อนแม่ติดตามตลอดเถอะขาดกระโถกบันดาลเพิ่นกดในกระดาษดิ่มตันเขาอีแม่ได้ฟังข้าวพิธีเจ้า94คืนอันห้วยดองซักกะแม่ขจารโมเดิร์นอ๋อแม่ขจารโมเดิร์นปุ่นโอ้แม่ขจารเจ้าเอาแสดงว่าเป็นลิงตอนดึกเนาะแม่เนาะเจ้าให้กำลังใจเนอะสาธุแม่เรือนสาธุเจ้าสาธุเจ้ากลับไปสาธุเจ้าสาธุเจ้าฮะแม่บัวไข่แม่บัวไข่เจ้าเนี่ยมัวอันไปขูดเฮ็ดทอบอยู่ก็จะได้โอ้โห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 แถวนั้นมันมีแพะก่อนมันมีอะแพะไหนไหมอ๋อมีกะมีเออนั่นถ้าจะไปตั้งแต่ก่อนไปจังแม่เหมาะกับไปขลาดนี่นะเดี๋ยวเป็นมันจ้องไปหมดแล้ว
ป็นอย่างพุ่นมันออกดอยออมสินพุ่นแม่บ่ขายมันออกดอยออมสินพุ่นนักขนาดละแต่แต่หน้าออมสินพุ่นเลยเขาเอาเยี่ยมเอาแม่เออถ้าความขายของนะกะถ้ามาเอาวันหลังเอามาวัดอุดมพรไม่ได้เออแม่แล้วน่ะก็แค่อยู่กันตะก้อนนะโอเคเจ้าเหมือนเดียวก็ได้ไปแล้วเออเป็นอย่างอ่ะอู้ถึงกันบ่ได้เจ้าสาธุแม่เดี๋ยวก่อนถ้ามันถูกก่อนก็รอถึงฤทธิ์สาวก่อนแน่ถือแล้วไปตรงรอถึงฤทธิ์สาวก่อนแน่เน้อเจ้าสาธุสามเปียนะก็เนี่ยไอ้มันจะแตกก็มาแตกไอ้เนาะเดี๋ยวอ้อมกำโง่เองไงกลัวตะปะแตกสาธุสาธุเจ้าสถาเมตตาไหนแสดงว่าตั้งคลื่นสีขาวเนาะแม่ขจานเรดิโอว่าห้อยตรงซักนะเชื่อมสัญญาณแต่ว่าไม่แน่ใจว่าในส่วนของอันร้อยสี่นะเปิ่นได้เชื่อมสัญญาณหรือไม่เนาะแม่แสงล่าแม่ขจานนี่แม่ขจานอันเดรีโอเนี่ยนะเจ้าไปค่ะเจ้าฟังอยู่เด้อฟังอยู่กะชัดเจนดีกะเปิ่นกำลังเชื่อมกันไหมชัดเจนดีเจ้าเปิ่นกำลังเชื่อมกะฮะเปิ่นกำลังเชื่อมสัญญาณแหละเจ้าเออก้าวที่ทีแม่ขจานเจ้ากะขจานออกมาสองชั่วโมงแล้วนี่เจ้าเจ้าสาธุสาธุแม่แสงลาเจ้าสาธุสาธุเออสถามันแม่ตาไหนแม่ตาสวัสดีเจ้าเออคนเจฮมโอ้หาโอ้โอ้นี่คือเจไหนฮะโอ้นี่จัดเมินนี่ฟังอยู่เด้อกะชัดเจนดีกว่าที่จานบ้านเมตตาเออเขาคนอู้กันหวนเนาะคนอู้กันหวนดิเจ้าคนนั้นอันมีความคิดอันน้อยนี่น้อยอู้กันกับหมดกันงั้นนี่กะเมตตาใจเด้อเจ้าเจ้าเมตตาสบายดีเนาะเออน่าจะเมื่อนานได้ฟังเนาะเจ้าสาธุเด้อเมตตาเจ้าสวัสดีเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าอันตั้งร้อยสี่เนาะไม่แน่ใจว่าได้ลิงสัญญาณหรือไม่เนาะก็บางสถานีก็ได้ลิงในช่วงดึกๆนะบางสถานีก็เชื่อมก็แล้วแต่สะดวกเนื่องจากว่ามีครูบาอาจารย์มากนะโยมอันวีรศักดิ์นะสาธุสาธุนะทักทายพระอาจารย์มาโยมฐานคุณศรีสาธุเจ้านะแม่พี่สมัยเขื่อนคำแสนมาสักการพระอาจารย์ฟังธรรมะอยู่เนื้อนี่สาธุโดยประกาศโยมฟังคำตันโยนี่คนบรรสายนี่แม่ฟังคำฟังพระอาจารย์ละวันก่อนมาครูมาจากกันอยู่เนาะสาธุโดยเจริญอกจื่นใจแม่วันนี้เวียงป่าเป่าไหว้สาเจ้าสาธุเจ้า94กะดารุณีเจ้าคืนดารุณีแหละแสดงว่าทั้งปุ่นเปิ่นนั้นคืนด้วยกันนั่นเนาะแม่เนาะเปิ่นกำลังเปิ่นที่คืนเข้ามาแต่เจ้ามันเหมือนย้ำเจ้านี่เป็นของฝางเจ้ากะมันย้ำเจ้าเป็นของฝางเดี๋ยวนี้เปิ่นกำลังนี่เข้ามานี่เจ้ากำลังเชื่อมสัญญาณมาจะได้หมดเวลาแล้วนี่จะหมดเวลาแล้วนี่สองชั่วโมงได้อยู่ที่ได้ฟังอาจารย์นี่เจ้าเจ้ายังมีโอกาสได้ฟังน้อยหนึ่งนะแม่เนาะขอได้ฟังตลอดว่าตะวันได้มันคืนกับว่าขอในเฟซบุ๊กของอาจารย์โอ้เพิ่นว่า3-4 วันเออเมื่อ 3-4 วันที่แล้วเนี่ยมันเขียนได้นั่นน่ะในเฟซบุ๊กน่ะเจ้าในเฟซบุ๊กโอ้อาจารย์วันนั้นเมื่อตีแล้วก็อาจารย์มากก็เจ้าตีวัดกำพอเจ้าไม่ได้ไปแม่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปมันยังไม่มีเวลาไปไหนได้มากำเถื่อยกันหรอจะก่อหันกันไลน์ในเฟซบุ๊กอาจารย์แมนแมนหันกันในเฟซบุ๊กเลยกันเนาะนี่แหละเจ้าสาธุนะสาธุสาธุแม่วันดีสาธุเจ้า
เปิดลิงมาเรื่องมาเป็นยังนะได้ฟังได้จากกันแม่ฟองคำสาธุเนอยายซูมนมัสการพระอาจารย์มายมฐานคุณศรีนะปีบวกคำพิชัยวงแม่อัญโยมอันเพลินพิษมณีใสนี่ทักทายพระอาจารย์มาแม่คุณประณีสิพลางนี่ปิยาปิยาเมืองกรมโอ้อันแสดงว่าฟังพระอาจารย์จากที่เยอรมันเลยถูกต้องไหมไม่แน่ใจว่าโยมปิยายังอยู่ที่เยอรมันน่าจะอยู่ที่เยอรมันเพราะว่าพระอาจารย์ก็ตามดู Facebook ของโยมปิยาอยู่นะนานกี่ปีเป็น10กว่าปีแล้วมั้งที่นี่ไม่ได้เจอกันเนาะเดี๋ยวมีโอกาสคงจะได้ไปเยี่ยมเยือนนะที่เยอรมันอีกนะสาธุด้วยนะโยมปิยานะติดตาม Facebook ของโยมอยู่เสมอเหมือนกันนะฮะโยมเทียมฝ้าคำปลาแล้วนี่แต่เจ้ามาอันทำบุญที่วัดเนาะสาธุตวยนะสาธุสาธุเนาะโยมแม่สุนันทากาดีนมัสการพระอาจารย์ฟังอยู่สาธุโยมตอยชนิดาสาธุสาธุใจชนะองค์อาจเลขาวิทย์อันลูกศิษย์พระอาจารย์เห็นอยู่กับพระอาจารย์แม่มาลีขนมไทยนี่ฟังพระอาจารย์โยมก่อนอุมาปัญญาคำเนาะเดี๋ยวก็โยมเทียนอาแก้วหนองยางนะครับฟังพระอาจารย์อยู่หมดเวลานะสถานะขอโมทนาถ้าจะได้ก็เดี๋ยววันต่อไปคงจะมีโอกาสได้ปะได้พบกันเหมือนเช่นเคยเนาะบุญหักษาบุญกรรมบุญจุกุกุคนและลืมอะไรก็คือกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับที่เป็นกำลังใจกันมาโดยตลอดครับถวายความเคารพครับผม